โอเคมาครูรุ้งมาแล้วนะคะครูรุ้งมาแล้วค่ะสวัสดีทุกคนนะคะโอเคมาเรามาลุยกับหัวข้อในวันนี้กันเรียกว่าลุยเลยทีเดียวเหรอเออใช่เราเรียกว่าลุยกับหัวข้อนี้เลยทีเดียวนะคะอ่ะมาจ้ามาเลยโอ้โห16ล้านคนอย่างรวดเร็วรวดเร็วแม่เห็นน้ำฟ้าจากสปป.ลาวนะคะเห็นปาติสค่ะเห็นลูกนุ้ยค่ะมาเลยค่ะเห็นไหมน้ำฟ้าสบายดีเลยนะคะปลายสวัสดีจ้ามาเลยลูกมาค่ะสวัสดีทุกคนอาริรัตน์นะจ้ามาถึงก็บอกเลยว่าครูขามาถึงก็แชร์เลยค่ะสุดยอดมากนะคะรัชเนศสวัสดีค่ะธนาทิพย์ตันเจริญสวัสดีค่ะไว้สวัสดีจ้าน้ำฟ้าบอกลูกมาแล้วแล้วลูกก็มาอย่างรวดเร็วด้วยนะคะบีบีโสริยาสวัสดีค่ะพี่โอเด็ดจ๋ามาลูกนะคะจอยมาค่ะนะคะมานะคะเฟรชชี่นันทนาจ้าบีบีโสริยาแฟนตัวยงนะคะนานาค่ะแอนดี้เบเนตสวัสดีจ้าใครอีกปอปิ๋วมาเลยปอปิ๋วนะคะน้องขวัญชุมรักษาสวัสดีจ้ามาลูกบัวนะคะลูกบัวพันชรดานะคะเมื่อกี้เพิ่งคุยกับลูกบัวนะคะในอินบ็อกซ์เองเออวันนี้แม่จะไลฟ์เรื่อง1วิธีเปิดขุมสมบัติแห่งจิตผู้ชนะนะคะและแฮชแท็กประจำวันนี้แฮชแท็กประจำวันนี้ก็คือรู้ความลับนี้จะกี่ร้อยล้านก็สร้างได้ค่ะวันนี้เราคุยกันถึงการเปิดขุมสมบัติแห่งจิตนะคะหนึ่งเดียวขุมสมบัตินี้ถ้าทุกคนรู้ค่ะทุกคนจะเอาอะไรจะบันดาลอะไรในโลกนี้เราก็ทำได้สร้างได้เสกได้เนรมิตให้มัน manifest นะคะปรากฏเกิดตรงต่อหน้าต่อตาเราเลยเท่าไหร่ก็ได้โอเคและเราทุกคนนะคะร้อยละ99เราไม่เคยรู้เลยนะคะว่าสิ่งนี้คือขุมสมบัติแห่งจิตของเราค่ะโอเคมาแท็กเรียกเพื่อนแท็กเรียกทีมแท็กเรียกคนที่เรารักเข้ามาเลยจ้าว่านสวัสดีลูกนะคะเบนเทนสวัสดีจ้ามาเลยค่ะเชอร์รี่นะคะอิสรวัตรสวัสดีจ้าลูกอ้อยสวัสดีค่ะอ้อยบอกแฮชแท็กประจำวันนี้คือความลับวันนี้ถ้ารู้แล้วอ่ะจะกี่ร้อยล้านก็สร้างได้ค่ะแฮชแท็กรู้ความลับนี้จะกี่ร้อยล้านก็ทำได้ค่ะนัทชันสวัสดีจ้าอุ้ยนะคะอ่ะโอเคเข้ามาเลยนะคะเข้ามาแล้วแชร์ก่อนนะคะครูรุ้งนี่แหละยังไม่ได้แชร์เลยนะคะคุยกันสบายๆนะคะในเวลานี้เอาแชร์ก่อนนะคะครูรุ้งมาดึกตลอดเลยนะคะวันนี้เพิ่งคืออ่ะปิดเพลงเลยดีกว่าวันนี้นะคะครูรุ้งเพิ่งจะไลฟ์ไปที่หน้า Facebook ส่วนตัวนะคะแล้วก็แชร์มาที่เพจด้วยถ้าเราเห็นนะคะเราก็ตามไปดูได้วันนี้ครูรุ้งก็มีโคชชิ่งนะคะทีมเด็กปั้นครูรุ้งนะแล้วก็วันนี้เราก็มีการเขาเรียกว่าอะไรโตวาทีกันโตวาทีนะคะก็ไลฟ์ไปที่ Facebook ส่วนตัวของครูรุ้งค่ะไม่ได้มาไลฟ์ที่หน้าเพจก็ไลฟ์ที่ Facebook ส่วนตัวก็เป็นแบบนี้แหละนะคะชีวิตก็วนอยู่แบบนี้นะคะอยู่ Facebook ส่วนตัวบ้างอยู่ที่หน้าเพจบ้างโอเคเปล่าอ่ะมาคุณหนึ่งสุรภาค่ะมาค่ะขอบคุณที่แม่มาแชร์ขุมทรัพย์ร้อยล้านค่ะโอเคและแชร์ก่อนเนาะเรามาช่วยกันแชร์นะคะคนที่นั่งอยู่กับแม่วันนี้นั่งข้างๆแม่นี่ซีซาร์ดกันไปใหญ่แล้วนะคะตอนนี้ครูรุ้งนะคะนั่งอยู่ในห้องโฮมเธียเตอร์นะคะที่บ้านครูรุ้งนั่นเองนะคะเดี๋ยวส่องให้ดูไม่ค่อยไม่เคยมานั่งไลฟ์ที่ห้องนี้เลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศนะคะห้องโฮมเธียเตอร์นะคะของบ้านครูรุ้งนะครับก็นะคะตรงนั้นเป็นเสื้อนะคะเสื้อวันนี้ดีที่สุดเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปใส่เตรียมตัวใส่ไปวัดกันนะคะนะคะตรงแถวนี้เดี๋ยวมีใครสักคนหนึ่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะโอเคนะคะคือห้องนี้นะคะเป็นห้องที่เวลาลูกสาวคนหนึ่งเข้ามานะคะหาครูลุงนะคะมานอนค้างบ้านครูลุงนะคะจะได้ใช้ห้องนี้ห้องโฮมเธียเตอร์นี่ครูลุงไม่ค่อยได้เข้ามานะคะห้องนี้เนี่ยจะได้ใช้ต่อเมื่อมีบุคคลคนหนึ่งนะคะมานอนค้างบ้านครูรุ้งและเขาชอบดูหนังเป็นชีวิตจิตใจมากลูกสาวครูรุ้งคนนี้เขาจะมาแล้วเขาก็จะมาใช้ห้องนี้นะคะอยู่กันถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งนะคะบางทีดูหนังถึงตีสองเลยก็มีนะคะนะคะก็วันนี้เขามาเราก็เลยได้เข้ามานั่งในห้องนี้นะคะแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องแห่งความสุขที่อะไรนะ
วันนี้จะมอบความสุขให้ทุกคนห้องนี้เป็นห้องแห่งความสุขที่เราจะมอบความสุขให้ทุกคนเขาบอกปกติเวลานี้เราก็จะสุมหัวกันนะคะหาของขบเคี้ยวมากินแล้วก็ดูหนังนะคะแต่วันนี้เรามาคุยกันเพราะว่าเราอยากจะมาไลฟ์แบ่งปันในสิ่งที่เราตกผลึกและมันมีมูลค่ามากๆประเมินมูลค่าเท่าไหร่ดีล่ะเพราะมันคือมูลค่าความสำเร็จนะคะของเราที่เราจะมาบอกลูกศิษย์เราในวันนี้โอเคป่ะโอเคไหมอลิงสบายดีลูกอลิงบอกอยากได้นะคะเมจิจี้บอกไนตี้ใช่เมจิจี้หลวงตาถามถึงลูกด้วยหลวงตาถามว่าไอ้เจ้าตุ๊กตาไปไหนนะคะหลวงตาถามถึงเมจิกนะคะตลอดเลยตั้งแต่วันแรกที่ท่านมาจนถึงเมื่อวานนี้นะจ๊ะโอเคไนตี้แน่นวลทุกคนนะคะไนตี้ชอบดูหนังถูกต้องอ่ะเฉลยแล้วกันอันหนึ่งสองซ้ำลูกเถอะมานะคะแต่โอเคนะคะครูไนตี้ชอบดูหนังมากทุกคนจะรู้นะคะครูไนตี้เนี่ยอ่ะเราไม่เล่าให้ฟังก่อนนะคะครูรุ่งเล่าให้พวกเราทุกคนฟังเราเนี่ยน่าจะรู้จักครูไนตี้กันบ้างอย่างน้อยทุกคนในนี้แม้ว่าครึ่งหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่กันเกือบ600คนนะคะแม้ว่าครึ่งหนึ่งในนี้แหละต้องเคยรู้จักครูไนตี้กันบ้างนะคะทำไมวันนี้ถึงเอาเขามาพูดครูไนตี้เป็นลูกสาวที่สำเร็จมากตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะอายุ25ปีในวัยเบญจเพสเนี่ยไม่รู้แหละใครจะพูดว่าในวัยเบญจเพสเป็นวัยที่แบบว่าจะเจอเคราะห์หามยามร้ายแต่สำหรับครูไนตี้ในวัย25ปีนะคะที่มาเจอครูรุ้งชีวิตเขาเหินพุ่งทะยานฟ้าค่ะเรียกว่าพุ่งทะยานทะลุมิติชีวิตแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะดังนั้นคำว่าวัยเบญจเพสและเคราะห์หามยามร้ายไม่มีนะคะสำหรับครูไนตี้วัยเบญจเพสที่มาเจอครูรุ้งค่ะเป็นขวบปีแรกที่เขาสามารถสร้างเงินเก็บ10ล้านบาทนอนในบัญชีตอนอายุ25ปีได้ค่ะเบบี้พูดเองชงเองปรบมือเองด้วยนะคะโอเคนะคะวันนี้เนี่ยครูไนตี้นะคะอายุ27ปีแล้วอยู่กับครูรุ้งมา2ปีนะคะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะตามภาษาครูศิษย์แม่ลูกสาวนะคะจากครูก็กลายมาเป็นแม่จากศิษย์ก็กลายมาเป็นลูกสาวนะคะแล้วเขามาจากพิษณุโลกก็มานอนค้างบ้านครูรุ้งตลอดเลยนะคะและคนนี้ครูรุ้งกล้าพูดได้เรารู้จักกันตั้งแต่เขามีเงินเก็บในธนาคารไม่ถึงหลักหมื่นโอเคไหมอายุ25ปีมีเงินเจอแม่ตอนที่เท่าไหร่นะอายุ25ค่ะแม่25เจอแม่ใช่ค่ะแล้วก็25ปีเดียวกันที่เจอแม่ก็คือลูกมีเงินเก็บ10ล้าน25เจอแม่25คือขายกับแม่3เดือน1ล้านแต่26 10ล้านอ๋อโอเคนะคะมาเจอครูรุ้งตอนอายุ25ปีโอเคไหมนะคะตอนอายุ25เขายังมีเงินเก็บเนี่ยประมาณหลักหมื่นใช่ไหมหลักหมื่นค่ะหลักหมื่นไม่ใช่เงินเก็บอะไม่ใช่เงินเก็บเงินหมุนถ้าเกิดเงินเก็บจริงก็คงเป็นแค่หลักพันไม่หลักหมื่นอายุ25ปีนะเจอครูรุ้งมีเงินเก็บเป็นไม่ถึงหมื่นนะคะแล้วก็3เดือนนะคะขายแบลิเชสเนี่ยกำไร1ล้านบาทนะคะ6เดือนกำไร5ล้าน11เดือนนะคะก็สร้างกำไร10ล้านโอเคไหมในวัยอายุ26ปีตอนนี้อายุ27ปีนะคะก็เติบโตเป็นเจ้าของแบรนด์ Oops Detox และ Oops S Oops ตัวลดน้ำหนักนะคะก็ชีวิตเขาก็คือดิ่งพุ่งทะยานเหินทะลุจักรวาลเลยนะคะแล้ววันนี้ครูไนตี้กับครูรุ้งเราคุยถึงสมบัติแห่งจิตสมบัตินี้ที่ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ถ้าคุณรู้เรื่องนี้คุณสำเร็จเท่ากับหรือมากกว่าครูไนตี้คุณสำเร็จเท่ากับหรือมากกว่าครูรุ้งค่ะครูรุ้งรู้สิ่งนี้ครูรุ้งส่งต่อให้ครูไนตี้ครูไนตี้ในวัย25ปีประสบความสำเร็จมากกว่าครูรุ้งตอนที่ครูรุ้งอายุ25ปีเห็นไหมครูรุ้งสอนลูกศิษย์ลูกศิษย์ต้องสำเร็จเท่ากับหรือมากกว่าตอนครูรุ้งอายุ25ปีเท่าครูไนตี้ครูรุ้งไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าครูไนตี้นะคะและอายุเพียงแค่27ปีเขาขึ้นเป็นเจ้าของแบรนด์ร้อยล้านนะคะดังนั้นลูกศิษย์มันต้องเก่งกว่าครูมันโอเคไหม
โอเคไหมนี่คือสิ่งที่ครูรุ้งสอนและปรารถนาจะให้เกิดสิ่งนี้และเขาก็ทำสิ่งนี้ได้แต่เรารู้ไหมคะในวัย25ปีที่ประสบความสำเร็จวัย26มีเงินเก็บนอนในบัญชี10ล้านวัย27เป็นเจ้าของแบรนด์สร้างยอดขายเป็น100ล้านเรารู้อยู่แล้วลูกขายออนไลน์ยังไงมันเป็นเรื่องปกติในยุคนี้ถ้าใครจะทำยอดขายแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติมากคุณรู้ไหมคะว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องผ่านด่านอะไรมาบ้างและแต่ละด่านสำหรับบางคนอาจจะน็อกไปเลยคาที่โอเคป่ะแต่สำหรับผู้หญิงคนนี้เขารู้วิธีเปิดขุมสมบัติแห่งเจ็ดมีกุญแจดอกหนึ่งที่ไขเปิดขุมสมบัติแห่งจิตเด็กอายุ25ปีจึงสำเร็จอย่างอัศจรรย์26ปีมีเงินเก็บ10ล้าน27ปีเป็นเจ้าของแบรนด์สร้างยอดขายเป็น100ล้านครูกำลังจะบอกว่าคุณอายุเท่าไหร่ถ้าคุณรู้เรื่องนี้คุณก็สำเร็จได้โอเคไหมคะโอเคไหมไลฟ์วันนี้มูลค่าแพงมากคุณจะรับชุดองค์ความรู้ชุดนี้ไหมคะคุณจะเอาวิชานี้ไหมคะเออเอาไหมคะวิชานี้เอาไหมคะเออหมออินสวัสดีลูกนะคะคุณสมพรบอกโอเคนะคะฉันยินดีรับฟังเรื่องราวของคุณค่ะเพราะมีสิ่งที่ดีๆที่คุณจะมอบให้โอเคเยี่ยมค่ะรับไหมคะคุณจะรับวิชานี้ไหมคะคุยกันแบบสบายๆแต่ว่าใช้โทนเสียงที่โคตรมีพลังเลยว้อยต้องพูดแบบนี้คุยเรื่องนี้แล้วจิตโคตรมีพลังเลยว้อยอันนี้จิตตัวในก็คงอารมณ์แบบนี้เลยนะคะโอเคไหมคะพร้อมรับวิชาไหมคะมาดามแอนบอกว่าเอาเท่ากับหรือมากกว่าคูไนตี้ค่ะเมจิกบอกแพงแล้วแพงอีกขอแชร์ค่ะแชร์เลยนะคะครูรุ้งถึงแฮชแท็กไงลูกว่ารู้ความลับนี้จะกี่ร้อยล้านก็สร้างได้ไม่จำเป็นต้องมาบอกก็ได้เนาะแต่สันดานของคนสำเร็จคือกูรู้ว่าโลกใบนี้โคตรมั่งคั่งเหลือเฟือถ้าคนอย่างกูสำเร็จด้วยท่าบินไหนสูตรไหนกูจะแบ่งปันล่ะกูจะไม่หวงล่ะถ้าพรุ่งนี้กูตายสิ่งนี้โลกต้องรู้กูก็จะไม่เสียชาติเกิดโอเคไหมคะสิ่งที่เราคิดกันนะคะเออโอเคไหมคะอ่ะของมาแล้วองค์ลงแล้วนะคะองค์ลงแล้วไม่รู้องค์ไหนแต่องค์ลงแน่นอนนะคะพร้อมไหมคะคุณเออนะคะเซสหมออินบอกตื่นเต้นพร้อมค่ะรับค่ะแชร์โลดเอาทุกอย่างที่แม่รวยสอนค่ะโค้ชวันบอกโอเคมาวันนี้แม่รวยจะมาปล่อยของและแม่รวยสอนลูกรวยโอเคไหมพร้อมนะพร้อมรับวิชานะลูกสุพินอ่ะโอเคทุกคนพร้อมนะแสงสว่างไม่เคยลดนะคะหมออินบอกอ่ะโอเคพร้อมนะนะคะอ่ะงั้นเราแม่ขอแชร์ก่อนยังไม่ได้แชร์ไปที่กลุ่มไหนเลยนะคะอ่ะโอเค1วิธีเปิดขุมสมบัติแห่งจิตและรู้วิธีนี้วิธีเดียวสมมติลูกไม่ต้องรู้อย่างอื่นเลยกูไม่อยากรู้อะไรเยอะขอเคล็ดลับเดียวที่กูจะสร้างกี่ร้อยล้านแบบครูรุ้งแบบครูไนตี้ก็ได้ได้ไหมวันนี้2คนรวมกันไม่รู้กี่ร้อยล้านโอเคไหมเพราะฉะนั้นเอาไหมวิชานี้วิชาเดียวจะสร้างเท่าไหร่ก็ได้เอาไหมแล้ววันนี้ต้องจ้องตาคุยกันวันนี้ต้องเอาจิตมาคุยกันปิดสมองซะปิดสมองเปิดจิตปิดสมองเปิดจิตคุยกันซ้ำมันจะได้รู้เรื่องโอเคไหมอยากสำเร็จอยากมั่งคั่งอยากร่ำรวยต้องรู้วิชานี้วิชากำลังภายในวิชาโลกภายในพร้อมไหมผ่านไป14นาทีแล้วโอเคนะคะเราน่าจะเข้าเรื่องกันได้แล้วรอพวกเรามาโอเคยอดเยี่ยมนะคะอยู่กัน700ล้านคนและแชร์ค่ะครูรุ้งขอแชร์ลงกลุ่มก่อนนะคะครูไนตี้แชร์ลงกลุ่มยังลูกเรียบร้อยแล้วค่ะแม่โอเคนะคะแม่แชร์ลงกลุ่มก่อนละคอร์สจิตจักรพรรดิแชร์ก่อนนะคะคอร์สแม่มีกลุ่มลับด้วยจักรวาลแห่งการตื่นรู้บายครูรุ้งกดแชร์ค่ะ
แชร์ไปอีกค่ะขออนุญาตแชร์นะคะขอแชร์ไปที่คอร์ส7มนตาของครูรุ้งค่ะโอเคค่ะแชร์อีกค่ะระหว่างนี้เราแชร์ไปพร้อมกับครูเลยลูกเพราะเวลาครูสอนแล้วครูจะยิงยาวค่ะครูจะยิงยาวค่ะแชร์ค่ะจ่ายค่าหน่วยกิจค่ะสนับสนุนค่ะไปค่ะแชร์ค่ะกดปุ่มแชร์ค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะเพิ่งเข้ามาฟังก็กดปุ่มแชร์ไปเลยแบ่งปันนะคะมาแชร์ค่ะแชร์ค่ะโอเคค่ะเอาละค่ะแชร์กันไปถึงไหนแล้วลูกไนตี้ดูให้แม่ค่ะพวกเราแชร์กันไปเท่าไหร่แล้วจ๊ะวันนี้ครูรุ้งทรงพลังมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องแชร์กันให้คุ้มค่ากับที่ลิชมัมแม่รวยจะมาสอนลูกรวยด้วยกฎของเศรษฐีจ้ะวันนี้แค่หัวข้อก็แบบโหแค่หัวข้อก็สะดุ้งแล้วนะคะสะดุ้งลูกใช่ค่ะแบบจิตมันแบบแค่หัวข้อคือใครเข้ามาก็ใช้จิตเลยอะแม่ถูกหัวข้อที่แบบโหถูกหาไม่เจอนะคะโอเคตอนนี้เรากำลังแชร์กันอยู่ละเรากำลังแชร์กันอยู่คุณเข้ามาบอกว่าใหม่จะสอนสิทีขอเวลาแชร์นิดนึงค่ะใจเย็นนะคะแชร์ค่ะโอเค นะคะคุณลุงสอนเลยแล้วกันเข้าเรื่องเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้คุณเอตี้กับคุณลุงนะคะจะสอนให้คุ้มค่ากับการที่ทุกคนกดแชร์ออกไปเลยค่ะพูดได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะเกินคุ้มค่ะโอเคค่ะอยู่กัน700นะคะยังแชร์กันไปแค่600แชร์เองนะคะอยู่กัน700คนแชร์ไปแค่600แชร์เองแชร์ยังนะคะลูกมาบอกเพิ่งเรียนกับครูแพรแล้วมาเจอแม่อีกโคตรสุดยอดนะคะครูจ๋ามาอ้อมาแชร์ยังหนิงแชร์แล้วนะคะสุพิชาวงรัตนภัยบูลย์แชร์แล้วค่ะครูพี่โอแชร์แล้วค่ะครูใช้จิตฟังถูกต้องอ่ะเริ่มเลยอะไรนะมันทำให้เด็กผู้หญิงอายุแค่25ปีประสบความสำเร็จอะไรนะที่มันทำให้เด็กผู้หญิงอายุ25ปีในวันนั้น2ปีผ่านมาอายุ27ปีคนนี้สามารถก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของแบรนด์และสร้างมูลค่ายอดขายเนี่ยเป็นร้อยล้านได้ในขณะที่ลูกศิษย์คุณลุงบางคนค่ะอายุ40 50 60แล้วยังมองไม่เห็นทางจะสร้างแบบที่ครูไนตี้อายุ27ปีสร้างมันได้เลยอะไรวะที่มันเป็นส่วนต่างไว้สงสัยอะไรวะที่มันทำให้ผู้หญิงตัวเล็กๆอายุยังไม่ถึง30คนนี้มันขับเคลื่อนธุรกิจสร้างจนเป็นร้อยล้านได้อะไรวะแล้วอะไรวะผู้หญิงคนนี้โชคดีกว่าเราหรือไงชีวิตมันถึงได้ราบรื่นเหมือนโรยด้วยกีบกุหลาบอายุ27เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของแบรนด์ Oops Detox สร้างยอดขายมูลค่าเป็นร้อยล้านตั้งแต่อายุ3ปีมาเนี่ย25 26 27 3ปีมานี่ครูไนตี้สร้างยอดขายเป็นร้อยล้านอะไรวะเฮ้ยบอกหน่อยและไม่ใช่ชีวิตจะโรยด้วยกลีบกุหลาบก็เหมือนเราเขาเจอบททดสอบตกโฟลดึงตัวเองขึ้นกลับมาขี่โฟลแล้วก็โคตรสำเร็จยิ่งใหญ่กว่าเดิมสิ่งสำคัญที่เป็นความลับที่ทำให้คนอายุแค่27สร้างชีวิตเบ็ดเสร็จสำเร็จเป็นเศรษฐีมันคือสิ่งนี้ฟังให้ดีสิ่งที่ทำให้คุณรวยได้สิ่งที่ทำให้คุณสำเร็จได้สิ่งที่ทำให้คุณเอาอยู่ทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเจอแบบทดสอบบททดสอบบทไหนก็ตามมนุษย์ต้องมีความแน่วแน่แห่งจิตมนุษย์ต้องมีความแน่วแน่แห่งจิตแน่วแน่จิตผู้ชนะปักหมุดถ้าเป็นทางโลกเขาก็จะเรียกว่าความมั่นใจ
ภาษาเราเรียกว่าความแน่วแน่แห่งจิตผู้ชนะเอ้าก็อายุ27สร้างยอดธุรกิจเป็นร้อยล้านบางคนลูกศิษย์ครุ้งบอกว่าทำมา30 40 50ปียังสำเร็จไม่ได้ครึ่งของครูไนตี้ครูรุ้งมันคืออะไรอันนี้แหละค่ะความแน่วแน่แห่งจิตผู้ชนะของคนเรามันไม่เท่ากันครูจึงบอกไงว่าเขามาอยู่ในร่างของคนที่อายุ27แต่จิตไม่ได้บอกว่าจิตเขาอายุแค่27แล้วตัวจิตเนี่ยนะมันติดตัวข้ามภพข้ามชาติมันไม่ได้เพิ่งเกิดมาอ่อนแก่แค่27ปีนะเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนโทรศัพท์นะคะครูบาอาจารย์ครูรุ้งสอนว่าจิตเรามันเหมือนซิมการ์ดอะลูกเอามาใส่เครื่องโทรศัพท์ iPhone เอามาใส่เครื่องโทรศัพท์ Samsung เอามาใส่เครื่องโทรศัพท์ Vivo Huawei เปลี่ยนเครื่องแต่ซิมการ์ดก็เบอร์เดิมของเราถอดซิมการ์ดโทรศัพท์หมดอายุหมดอายุเปลี่ยนโทรศัพท์แต่ใช้ซิมการ์ดตัวจิตตัวเดิมซิมการ์ดก็คือตัวจิตน่ะเข้าใจป่ะอ่ะฟังก็รู้เรื่องไหมนี่นะคะฟังก็รู้เรื่องไหมวันนี้คุยกันเรื่องแบบลึกซึ้งเรื่องจิตวิญญาณโอเคป่ะเรื่องสปิริชวลนะคะเออมาหยีบอกว่าแชร์อีกนะคะสุพินบอกจริงในจริงค่ะครูบาอาจารย์นะคะพยักหัวถี่มากเลยค่ะหัวเลาะนะสุดาบอกพยักหัวถี่มากเลยนะคะเอาก็จิตเขาบอกเออใช่กูใช่พูดอีกกูก็มั่นใจกูใช่กูใช่พยักหัวนี่คือจิตมันผงกลับมันก็เป็นอาการทางร่างกายที่ผงกหัวงึกงึกงึกแต่ไอตัวที่บังคับหรือสั่งให้ไอหัวร่างกายอันเนี้ยผงกงึกงึกคือไอตัวจิตที่มันส่งมาให้ร่างกายผงกหัวนะจิตมันบอกใช่ใช่ใช่โอ้โหนี่ครูลุงแบบครูลุงอะไรห้องนี้ไปบ่อยก็ดีนะฉาดฉานดีนะคะอ่ะไปต่อคือครูบาอาจารย์ครูลุงบอกเสมอเลยว่าไอซิมการ์ดเนี่ยเป็นตัวเหมือนกับจิตตายจากภพชาตินึงมามันก็เปลี่ยนร่างไปแต่ไอจิตมันเป็นดวงเดิมมันไล่การเวลามันสั่งสมแล้วมันสะสมคุณภาพและคุณสมบัติของไอตัวจิตตัวเนี้ยโอ้ยมายาวนานแล้วก็มายาวไกลเอาแค่ชาตินี้ตั้งแต่หนูเกิดขึ้นมาอูแวะแรกจนถึงตอนเนี้ยจิตเราอะสั่งสมคุณสมบัติอะไรมาบ้างแล้วจิตผู้ชนะมันฮึกเหิมหรือจิตขี้แพ้ท้อแท้ง่ายจิตที่แบบว่าสะสมไว้ซึ่งความพ่ายแพ้บ่อยๆจิตเลาะและจิตโลเลเอาบ้างไม่เอาบ้างเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างทำเสร็จไม่เสร็จทิ้งไว้กลางคันช่างมันกูเปลี่ยนเดี๋ยวกูเปลี่ยนใหม่อีกแล้วจิตมันเกาะไอ้นู่นไอ้นี่เลื่อยเปื่อยไหมหรือจิตมันปักหมุดแน่วแน่ไหมจิตมันเป็นคุณสมบัติคือเราสร้างคุณสมบัติของไอ้จิตตัวนี้ของเราไว้ด้วยการเทรนตัวเองให้เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ด้วยการเทรนตัวเองให้เชื่อแบบนั้นเชื่อแบบนี้ด้วยการเลือกที่จะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ด้วยการเลือกที่จะทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เฉพาะเอาว่าเกิดมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้เราสั่งสมคุณสมบัติและสร้างเป็นคุณภาพของจิตเราขึ้นมาจิตเราสั่งสมอะไรมานักต่อนักนะคะใช่นะคะโอเคไหมโอเคไหมคะอ่ะชัดเจนไหมคะเมื่อยตูดว่ะนะอ๋อเรามานั่งตรงนี้เราก็เมื่อยตูดกันนะเรามานั่งตรงกลางเก้าอี้พอดีนะคะเดี๋ยวคุณลุงขอนั่งขัดสมาธินิดนึงนะคะโอเคนะคะกระโปรงไม่กระเปิบกระปาบนะคะอ่ะทันคุณลุงที่คุณลุงพูดไหมทันไหมจ้าที่รักทันไหมทันไหมลูกทันเปล่าทันไหมนะถ้าไม่ทันเดี๋ยวฟังไปก่อนไปคิดอะไรมากนะที่ไปฟังเรื่องไร้สาระกูยังฟังแค่ตายเลยนะเออที่ฟังเรื่องที่มันเป็นสัจธรรมความจริงฟังไม่รู้เรื่องฟังไปเถอะลูก มีการบังคับให้ฟังด้วยนะคะฟังรู้เรื่องก็สนุก
จิตก็ยิ่งขยายเติบโตฟังไม่รู้เรื่องฟังจนรู้เรื่องเราจะพัฒนาคุณภาพของจิตแล้วเราก็จะพัฒนาคุณภาพของชีวิตแล้วผลลัพธ์ในชีวิตเราก็จะเปลี่ยนตามคุณสมบัติหรือคุณภาพของจิตเราเพราะโลกภายนอกที่เราเห็นเป็นสิ่งของเป็นเงินทองเป็นความสำเร็จที่จับต้องได้มันเป็นเงาสะท้อนกันมันเป็นเงาสะท้อนกันของโลกภายในไอ้ทรัพย์สมบัติที่ปรากฏภายนอกความสำเร็จปรากฏภายนอกบ้านหลังละ100ล้านรถคันละ20ล้านจอดเรียงกันไว้ 4-5 คันทรัพย์สมบัติแบงค์เงินในธนาคารไอ้สิ่งที่จับต้องได้มันสะท้อนเป็นเงาสะท้อนมาจากคุณภาพหรือคุณสมบัติของจิตภายในโอเคไหมชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมคะโลกภายในสะท้อนโลกภายนอกใช่ค่ะแคทตี้สวัสดีค่ะลูกรู้เรื่องครับคุณสุดยอดมากนะคะโอเคจ้ะฟังจ้ะน่ารักมากจ้ะนะคะสวัสดีค่ะคุณรุธนะคะดร.รุธนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะนนทิดาตามทันไหมแล้วก็เข้าใจกันหรือเปล่าบัวบอกว่าเก็ตนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปจะเล่าเรื่องครูบัวพันชรดามาให้ฟังเมื่อวานมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นกับครูบัวพันชรดาว่าเขามาสวดมนต์ที่บ้านแม่เมื่อวานแม่มีสวดมนต์นะคะสวดมนต์ประจำเดือนของที่บ้านเนี่ยมีกันตลอดลูกศิษย์ลูกๆในแบรนด์ลิเชตก็จะมากัน50คน60คน70คนกันตลอดแล้วเมื่อวานสวดมนต์เสร็จเนี่ยนะครับแม่ก็บอกความลับเคล็ดลับอะไรบางอย่างให้บัวเขาไปใช้แล้วมันก็เกิดผลลัพธ์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังท้ายคลิปเป็นเรื่องอัศจรรย์มาคุยกันต่อทุกคนชัดไหมชัดนะตามครูลุงทันนะตามทันแล้วนะทุกคนตามทันนะทันโอเคงั้นไปต่อลูกกบบอกทันเข้าใจดร.แอมบอกเข้าใจดร.แอมครูกบหมออินครูอิสรีครูหนึ่งบวรลักษ์ครูมีปอเข้าใจทันหมดเพราะพวกนี้ลงคอร์ส7มนตราค่ะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะครูไนตี้เว้ยส่วนต่างของเด็กอายุ25ที่ประสบความสำเร็จเบ็ดเสร็จปีเดียว26เงินเก็บ10ล้านบางคนบอกเงินเก็บ10ล้านทั้งชีวิตยังเก็บไม่ได้แบบเขาเลยและอายุ27เขาเป็นเจ้าของธุรกิจของเขาซึ่งสร้างมูลค่ายอดขายในตลาดตั้งแต่เขาทำมาตั้งแต่ปีที่25จนถึง27เนี่ยเป็นร้อยล้านนะคะโอเคอะไรคะลูกพูดดิค่ะจิตผู้ชนะที่มันโคตรแน่วแน่ของเราสำหรับของครูในตี้นะคะคือไม่ใช่เราเกิดมาแพ้ไม่เป็นค่ะแต่กูเกิดมากูไม่มีสิทธิ์แพ้ค่ะโอ้โหสำหรับเนี่ยมันคือการเลือกของเขานะมันคือการเลือกฟังอีกครั้งในตี้ทวนครั้งนึงสำหรับครูในตี้ทำไมกี่ครั้งไม่ว่าเจออะไรครูในตี้ก็ไม่ยอมแพ้หรือว่าแบบไปต่อได้เสมอค่ะครูในตี้ไม่ใช่เกิดมาแพ้ไม่เป็นคำพูดนี้ไม่ใช่ค่ะแต่กูเกิดมากูไม่มีสิทธิ์แพ้ค่ะนี่คือสิ่งที่หนูบอกตัวเองมาเสมอนี่คือส่วนต่างแรกของลูกศิษย์ครูลุงที่อายุ40 50จะถามครูลุงเสมอลูกศิษย์ครูลุงมีทุกอายุเขาจะรู้จักทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ครูลุงใกล้ชิดเนี่ยจะรู้จักครูไนตี้เพราะเขาก็คือเป็นตัวแทนในแบรนด์อุ๊บส่วนครูไนตี้ด้วยหรืออะไรก็ตามเขาจะถามครูรุ้งตลอดบางทีเขาไม่ได้กล้าไปคุยกับครูไนตี้ตรงๆแต่เขาจะถามครูรุ้งเนี่ยค่ะคุณสมบัติจิตอันนี้ถ้าเรามีแบบครูไนตี้ได้เราก็สำเร็จแบบครูไนตี้ได้มันคือการเลือกเว้ยเขาเลือกแล้วเขาสั่งสมคุณสมบัติของจิตเขาให้เป็นแบบนี้ครูเมจิบอกชอบมากคำนี้นะคะบีบีบอกเด็ดมากเจมนตาสุดยอดจริงสุดยอดนะคะเป็นผู้หญิงที่ยังดูดีและสาวก็ได้เปรียบเสมอครับนะคะอะไรก็ได้เปรียบหมดแหละโลกใบนี้ถ้าพูดที่มันได้เปรียบนะอ่ะมาต่อจ้ะคุณลุงอายุ40แล้วคุณไอตี้27อายุเท่าไหร่ก็หัวทองได้เหมือนกันอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอายุเท่าไหร่ก็สำเร็จได้เหมือนกันแต่ต้องรู้คุณสมบัติที่ต้องรู้เข้าใจไหมอ่ะ
ต่อค่ะคูไนตี้นี่คือคำปักหลักชีวิตคูไนตี้ทุกคนการที่เราจะนำดำเนินชีวิตอะเราต้องปักหลักให้มันถูกคำปักหลักของครูคือกูเกิดมากูไม่มีสิทธิ์แพ้เมื่อเราบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์แพ้ต่อให้เราจะทำอะไรจะเอาอะไรจะเจออะไรมาในชีวิตกูก็ไม่มีทางยอมแพ้มันเด็ดขาดสิ่งที่เจอไม่มีทางยอมจำนนต่อความจริงตรงหน้าว่าวันนี้แม่งกูจะเจออะไรวันนี้ชีวิตกูจะเป็นยังไงกูจะรู้สึกยังไงกูไม่ยอมดึงตัวเองขึ้นเสมอค่ะไม่ใช่แพ้ไม่เป็นแต่กูไม่มีสิทธิ์แพ้เด็กอายุ25ผ่านมา3ปี25 26 27ชีวิตหน้าตาเป็นแบบนี้เก็ทคุรุ้งยังนี่คือฟิโลโซฟีหรือว่าปรัชญาในการดำเนินชีวิตแก่นนะที่เขาบอกว่ามันต้องมีปักหลักอะนี่คือสิ่งที่ครูไนตี้เขาปักหลักไว้ตรงนี้ก็ไม่แน่ว่าคนอายุเท่าครูไนตี้จะปักหลักไม้เดียวกันก็ไม่แน่ว่าคนอายุมากกว่าครูไนตี้จะเข้าใจว่ากูต้องเลือกแบบนี้เหรอเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ประเมินมูลค่าไม่ได้นะคะโอเคไหมคะเก็ทค่ะแม่ครูบิ๋มบอกนะคะไม่ใช่แพ้ไม่เป็นแต่กูไม่มีสิทธิ์แพ้โอเคไหมอ่ะและอันที่สองคือความมั่นใจที่แม่บอกคือเราต้องสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือการที่เรารักษาความเชื่อมั่นความศรัทธาค่ะที่มีในใจคือความแน่วแน่ของจิตอะคนส่วนใหญ่ทำอะไรแล้วมันไม่แน่วแน่มันล้มกลางคันล้มคลืนเลยเหมือนขี้หักในอะลูกขี้หักในอะมันขี้ไม่สุดอะแล้วล่ะขี้ไม่สุดปวดขี้ไหมลูกอึดอัดแน่นท้องไหมลูกเข้าใจไหมลูกเวลาที่มันจะสุดแล้วสุกสุดๆคือวิ่งเข้าห้องน้ำเปิดประตูเสร็จกูขี้พรึดขี้ให้สุดน่ะเสร็จแล้วเคยขี้ไม่สุดไหมลูกครูรุ้งคะทำไมยกตัวอย่างเรื่องขี้คะใกล้ตัวไงมนุษย์ขี้ทุกวันอึดอัดไหมเวลาขี้ไม่สุดกับเวลาขี้สุดคนส่วนใหญ่ทำอะไรทำไม่สุดเจออะไรนิดๆหน่อยๆมดกัดมึงก็บ่นเจ็บมดกัดมึงก็บอกคันกูไม่เดินต่อแล้วไม่ตีนแล้วแต่จะพูดค่ะมนุษย์เป็นไปได้ทุกอย่างค่ะแต่ความแน่วแน่ของจิตค่ะนี่คือคุณสมบัติค่ะเขามีความแน่วแน่ของจิตค่ะครูบิ๋มบอกเห็นภาพเลยแม่เห็นไหมอังคณาบอกโอ้ยแม่คะเห็นภาพชัดเลยค่ะบอกแล้วค่ะเปรียบเทียบเรื่องนี้ค่ะเห็นภาพชัดค่ะไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรที่มันวิริกสมลาค่ะมนุษย์ไม่เข้าใจเข้าไม่ถึงค่ะเอาเรื่องนี้เลยค่ะขี้ให้สุดค่ะขี้ไม่สุดเป็นไงคะมวนท้องค่ะปวดตูดด้วยโอเคไหมคะทำอะไรผู้หญิงคนนี้ทำสุดค่ะมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่มีความแน่วแน่ของจิตโคตรเป็นคุณสมบัติสำคัญนี่คือสมบัติทิพย์แห่งจิตมนุษย์ค่ะความแน่วแน่กูเอาแน่กูปักหมุดแน่ให้มันแน่เถอะมันสำเร็จทุกคนล่ะไอ้ที่มันสำเร็จเพราะมันไม่แน่เอ็นแฟบฟูท้อเข้าใจไหมลูกและสิ่งที่วันนี้ครูรุ้งกับครูไนตี้ตกผลึกคุยกันที่ร้านกินข้าวความลับอันเนี้ยความแน่วแน่ของจิตแปลเป็นภาษาไทยตรงตัวก็คือความมั่นใจครูไนตี้การที่เขารวยเนี่ยนะเพราะเขามีความมั่นใจไม่สงสัยว่าชีวิตเขาเกิดมาเพื่อได้รับชีวิตนี้เป็นพระพรอย่างยิ่งไม่ใช่เกิดมาบอกกูดวงซวยเป็นไปตามโชคชะตาราศีเปล่าชีวิตเขาได้ถูกตีตาเปี้ยงตรงหน้าผากแล้วปั๊มชีวิตนี้คือ
พระพรเว้ยปังสแตมป์ตาแต่บางคนสแตมป์ตาว่าอะไรชีวิตเป็นไปตามยถากรรมดวงดีดวงซวยดวงร้ายอะไรก็ได้อาจจะเกิดขึ้นแต่เขาตีประทับตาว่าชีวิตนี้คือพระพรความแน่วแน่แห่งจิตนั่นแหละแปลเป็นภาษาไทยเอาง่ายๆคือความมั่นใจเอาภาษาคนภาษาไทยภาษาเอาที่ใครๆก็เข้าถึงง่ายไม่ต้องมาจิตเจิดก็คือความมั่นใจเวลาที่เขาได้อะไรทุกอย่างในชีวิตแชร์อีกบีบีสุริยาบอกแชร์อีกหนูคิดก็รู้ว่ามันได้แล้วพรภูสุดาบอกว่าหนูแบบโคตรอยากเรียนคอร์สเจ็ดมนตาอยากเป็นเด็กอายุ16มีเงินในบัญชีพันล้านค่ะทำมาหากินสิลูกตอนนี้อายุ16ทำมาหากินได้เลยลูกตอนนี้แบบการค้าเสรีใน Facebook ลูกภูสุดาตอนนี้ยุคนี้การค้าเสรีใน Facebook อายุ16ทำมาค้าขายเลยลูกใน Facebook ขายเลยลูกศิษย์ครูรุ้งที่ประเทศลาวนะคะอายุ19ปีอายุ19ปีสร้างกำไรหลักแสนยอดขายหลักล้านลูกศิษย์ครูรุ้งที่สปป.ลาวอายุ18ปีกำไรหลักแสนยอดขายหลักล้านบินไปเที่ยวต่างประเทศกับครูไนตี้กับครูรุ้งผ่านทริปไปเที่ยวต่างประเทศตอนทำวีซ่าเนี่ยลุ้นกันแทบตายตัวโก่งว่าจะผ่านไม่ผ่านเพราะอายุแค่18 19ต้องเอาพ่อแม่มารับรองต้องเอาแบบอะไรมารับรองเต็มเลยกว่าจะได้ไปต่างประเทศเขาขายออนไลน์ขายได้ขายดีจนทิปแตกไปเที่ยวต่างประเทศอายุ18 19เองนะที่สปป.ลาวเพราะฉะนั้นภูสุดาอายุ16ยุคนี้ยุคการค้าเสรีผ่าน Facebook ค่ะใครทำใครได้ใครขายใครรวยค่ะยุคนี้มันยุคอวกาศแล้วลูกยุคอภิญญา Facebook แล้วลูกอายุเท่าไหร่ไม่ใช่สำคัญเพราะคนนี้27สร้างยอดธุรกิจเป็นร้อยล้านทำเลยภูสุดาโอเคไหมต่อค่ะจริงเนี่ยไม้เทาเนี่ยไม้เทาคนเนี้ยปักหมุดให้เลยคนลาวคนเนี้ยไม้เทาอายุ19ลูกเพิ่งกลับจากประเทศญี่ปุ่นกับแม่เนี่ยปักหมุดให้แล้วคนลาวคนนี้เลยเนี่ยตัวเป็นๆเลยเนี่ยไม้เทาเนี่ยอายุ19ปีขายของออนไลน์ยอดขายหลักล้านกำไรหลักแสนเพราะฉะนั้นครูรุ้งให้กำลังใจค่ะยุคนี้ยุคการค้าเสรีผ่าน Facebook ทำเลยโอเคไหมทั้งหมดนะสวัสดีค่ะต่อในพี่เราคุยกันต่อแล้วก็สิ่งที่เราคุยกันแม่คือกำลังใจค่ะหรือพลังใจแต่ครูขอเท่ากับนะกำลังใจเท่ากับบารมีกำลังใจพิมพ์คำนี้มาค่ะแล้วครูจะสอนให้ลึกซึ้งถึงคำนี้ค่ะกำลังใจเท่ากับบารมีอยากรู้ใช่ไหมว่าบารมีคืออะไรค่ะพิมพ์มาเลยค่ะกำลังใจเท่ากับบารมีกำลังใจเท่ากับบารมีใช่ค่ะโอเคไหมใช่เยี่ยมค่ะมาโอเคกำลังใจเท่ากับบารมีต่อค่ะคุณไนตี้เอาเลยกำลังใจเท่ากับบารมีถามค่ะวันนี้กำลังทำลายบารมีของตัวเองค่ะหรือกำลังเพิ่มบารมีให้กับตัวเองอยู่ค่ะเดี๋ยวขยายความเดี๋ยวแม่ขยายความมาลูกพูดอันนี้นะเวลาที่เรามีกำลังใจเต็มก็คือบารมีเต็มกำลังใจตัวเดียวถ้ากำลังใจเต็มบารมีเต็มครูไนตี้บอกกำลังใจแปลตรงตัวคำว่าบารมีที่เขาพูดคนนี้มีบารมีนะทำไมคนนี้ดูดีมีสง่าราศีมีบารมีบารมีคือกำลังใจกำลังใจมันเต็มกำลังใจมันแน่วแน่มันลงมือทำสุดพูดก็พูดสุดเชื่อก็เชื่อสุดดำเนินชีวิตก็สุดก็เต็มกำลัง
ทุกอย่างทำด้วยความอัศจรรย์แห่งจิตของตัวเองนับถือก็นับถือตัวเองเชื่อก็เชื่อตัวเองศรัทธาก็ศรัทธาในตัวเองลงมือทำก็ลงมือทำด้วยตัวเองด้วยความเชื่อเต็มกำลังอันนี้เรียกว่ากำลังใจในการลงมือทำสิ่งต่างๆกำลังใจในการทำมาหากินกำลังใจในการค้าขายกำลังใจในการช่วยเหลือคนกำลังใจในการสอนคนกำลังใจเต็มบารมีเต็มกำลังใจเท่ากับบารมีแล้วไอ้พวกที่พูดว่าหมดกำลังใจเหนื่อยใจท้อใจไม่มีใจเหนื่อยหมดพลังขอกำลังใจหน่อยขอเติมใจหน่อยไม่มีกำลังใจจะทำเรื่องนี้เลยครูไนตี้จึงพูดมาเป็นภาษาคนแปลตรงๆคือกำลังอะไรนะกำลังใจเท่ากับบารมีแล้วอะไรทำลายกำลังใจวันนี้คำว่ากำลังใจเท่ากับบารมีใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเรากำลังให้กำลังใจตัวเองหรือว่าเรากำลังทำลายจิตใจตัวเองดังนั้นการที่เราทำลายจิตใจตัวเองก็เหมือนกันที่เรากำลังทำลายบารมีในตัวเราอะค่ะแต่การที่เราเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองแบบพูดให้กำลังใจตัวเองนั่นคือการเติมบารมีให้กับตัวเองค่ะที่ลูกสำเร็จมาแบบนี้พอลูกเติมบารมีให้ตัวเองตลอดค่ะ ไม่เคยพูดหรือว่าไม่เคยทำอะไรแบบทำลายบารมีตัวเองอะสิ่งนี้ที่แบบแล้ววันนี้คือหลายคนอะชอบแบบด่าตัวเองการที่เราด่าตัวเองแล้วการที่เราว่าตัวเองดูถูกตัวเองค่ะนั่นคุณกำลังทำลายบารมีในตัวคุณค่ะลูกเคยได้ยินมาว่าถ้าทำบุญเยอะๆมันจะกลายจากบุญจะกลายเป็นบารมีค่ะดังนั้นการที่ทำให้ตัวเองมีความสุขค่ะนั่นคือบุญสูงสุดบุญมหันต์ค่ะในการสร้างบารมีให้ตัวเองค่ะไฟลุกกันเลยทีเดียวไฟลุกกันเลยทีเดียววันนี้แบบต้องตื่นรู้ได้แล้วว่ากูไม่มีสิทธิ์ที่จะแม้ดูถูกตัวเองค่ะกูไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดไม่มีสิทธิ์ที่จะแม้แต่คิดไม่ดีกับตัวเองกูก็ไม่มีสิทธิ์เพราะเมื่อไรกูเป็นแบบนั้นกูกำลังทำลายบารมีของกูเองไม่มีใครทำลายบารมีแล้วนะตัวกูนี่แหละแพงสุดครูนิวสเตอร์บอกไมเคิลบอกครูไนตี้ไอดอลหนูเลยครูนัทบอกแชร์หนูบอกทำให้ตัวเองมีความสุขสร้างบารมีให้ตัวเองครูบิ๋มบอกขนลุกตื่นรู้มากนะคะใครฟังไม่รู้เรื่องฟังมันจนรู้เรื่องนั่นแหละเอาตรงๆไหมคะภาษานี้ง่ายสุดๆตรงสุดๆแล้วค่ะใครฟังก็รู้เรื่องค่ะถ้าไม่รู้เรื่องไม่ใช่คนค่ะจริงถ้าไม่รู้เรื่องก็เป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วค่ะไม่ใช่คนพูดอย่างนี้จะไม่มีใครไม่รู้เรื่องอะแม่ทุกคนเกิดเป็นคนทุกคนในไลน์นี้มีปัญญาค่ะทุกคนไลน์นี้มีบารมีเต็มทุกคนค่ะทุกคนในไลน์นี้ฟังรู้เรื่องทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลดบารมีตัวเองใช่อย่าถ่มถุยตัวเองอย่ากดตัวเองอย่าด่าตัวเองพอได้แล้วอย่าคิดไม่ดีกับตัวเองสิ่งที่ครูรู้ว่าครูไนตี้ทำไมครูไนตี้พูดแรงปากแรงเหลือเกินเขาไม่รู้จะบอกคนยังไงค่ะเขาเป็นเจ้าของแบรนด์เขาทำงานที่ต้องดูแลคนเป็นจำนวนเยอะๆสิ่งที่เขาบอกเลยว่าคนเนี่ยมันไปไม่ถึงฝั่งเพราะมันด่าตัวเองคนอื่นด่าตัวเองเนี่ยมันยังไม่พาตัวเองชิบหายหรือตกต่ำเท่าตัวเองด่าตัวเองครูไนตี้สิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จได้เพราะเขาเติมบารมีเติมกำลังใจให้ตัวเองและไม่เคยไปเรียกร้องจากใครเพราะโจทย์ตั้งต้นของเขาคือเขาไม่มีสิทธิ์แพ้ไม่มีสิทธิ์แพ้โอเคไหมคะแรงตรงโดนใจตื่นรู้ถ้าโลกออนไลน์ต้องการฟังคนที่จริงใจที่สุดฟังครูนิตตี้ค่ะ
กล้าพูดคำนี้เลยประดิษฐ์คำไม่เป็นพูดคำสวยไม่เป็นแต่คิดยังไงก็พูดออกมาตรงๆเนื้อแท้ชัดเจนแบบนี้แหละที่ทำให้ความสำเร็จครูในที่ไม่ซับซ้อนค่ะมันเลยง่ายทุกอย่างก็เพราะมันเป็นของจริงค่ะมันไม่ซับซ้อนมันง่ายมันเรียบแท้ที่จริงชีวิตทุกคนเป็นแบบนี้แต่ใครกันเล่าที่ทำให้ความสำเร็จตัวเองมันยากเพราะเราเองค่ะเติมความซับซ้อนให้กับคำพูดให้กับชีวิตให้กับความรู้สึกของตัวเองค่ะแค่เราจริงแค่เราตรงค่ะนั่นแหละทุกคนจะสำเร็จง่ายและเร็วและไวเหมือนที่คุณิตี้ได้และเป็นค่ะเนี่ยเมื่อกี้นะคะอ่านคอมเมนต์นะคะอ่านคอมเมนต์แล้วบอกว่าจริงชอบด่าตัวเองชอบกดหัวตัวเองเนี่ยหลายคนติดอยู่กับอะไรแบบเนี้ยหลายคนเป็นอยู่แบบเนี้ยสวดมนต์ด่าตัวเองเข้าไปพูดอะไรออกจากปากเป็นมันคือเหมือนเสียงสวดสรรเสริญหรือจะเป็นเสียงแห่งความหายนะที่อวยพรตัวเองให้หายนะก็ยอมได้นี่คือสิ่งที่ครูไนตี้บอกพวกเราเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมสบายใจมากเวลาอยู่กับครูไนตี้นะคะคุณหมออินบอกคุณหมออินลูกสบายใจมากเลยใช่ไหมคะเวลาอยู่ครูไนตี้เพราะอะไรคะผู้หญิงคนนี้มันไม่ซับซ้อนมันไม่พูดอะไรกูไม่ต้องแปลเยอะจริงไหมคะเออตื่นแล้วตื่นอีกนะคะปาติสบอกปูเป้บอกแรงมันโคตรจริงใจต้องครูไนตี้เขาบอกว่าถ้าโลกออนไลน์อยากฟังคนที่จริงใจที่สุดให้ไปฟังเขาโอเคไหมคะบางคนบอกโอ้ยปากจัดปากแรงนี่แหละก็เลยชีวิตก็เลยไม่ซับซ้อนกว่าบางคนจะสำเร็จเอาปลายชีวิตเนี่ย50-60กว่าจะตื่นรู้ได้ว่าไอ้ฮะกูนี่โคตรซับซ้อนกับตัวเองโคตรซับซ้อนกับความสำเร็จกูเลยกูใส่อะไรไปบ้างเนี่ยกูใส่คำพูดอะไรให้ตัวเองบ้างกูใส่ชุดข้อมูลอะไรให้ตัวเองไปบ้างกูเชื่อบ้าบ้าบอบอกูกดตัวเองแม่งกูด่าตัวเองกูโคตรดูแคลนดูถูกเหยียดหยามตัวเองเลยเอาตีนลูบหน้าตัวเองอะกูเองกูเลยกว่าจะรู้ตัวปลาเข้าไป50-60 ปีไปสำเร็จเอาตอนปลายเพิ่งถอดสแควร์รูทได้ว่าชีวิตกูจริงๆกูไม่ควรจะเป็นเนื้อแท้ใช่กูไม่ชอบกูควรจะบอกว่าไม่ชอบไม่ใช่บอกว่าไม่เป็นไรยังไงก็ได้ไม่อยากทำบอกโอเคไม่โอเคเสือกบอกโอเคมากไม่อยากทำบอกไม่เป็นไรจ้ะเหยียบเลยถมถุยกูแบบว่าเหมือนเป็นผ้าเช็ดตีหรือพรมผ้าเช็ดเท้าเหยียบฉันมาเหยียบฉันมากว่าจะรู้ตัวว่าเอ้าจริงๆมันง่ายขนาดที่ระดับว่าใจเราปรารถนาอะไรใจเราชอบอะไรเรารู้แล้ววิ่งตรงสู่สิ่งนั้นไม่ใช่ได้หมดถ้าสดชื่นกูรับได้หมดกูเป็นเหยื่อกูเป็นพรมผ้าเช็ดเท้าได้หมดจ้ะโอเคจ้ะได้จ้ะขอยืมเงินได้จ้ะเขาด่ามึงโอเคจ้ะกูเลวเองกูผิดเองด่ามาเลยจ้ะเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจไหมจ๊ะสุทธิดาบอกจริงครับนะคะคู่ขวัญลูกสวัสดีจ้ะใช่ช่วยซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองหน่อยเข้าใจไหมคะเอาเรื่องความมั่นใจไม่ชอบค่ะขี้เกียจพูดต่อแล้วเมื่อยปากไปดีกว่า ให้ครูไนตี้สรุปสูตรสำคัญที่วันนี้เราคุยกัน ในร้านอาหารไอ้เรื่องความแน่วแน่ของจิตหรือเรื่องความมั่นใจตัวนี้ตัวสำคัญนะครูไนตี้ประสบความสำเร็จสุดๆแล้วไปถึงจุดที่เล่าให้ฟังเลยดีกว่าเนาะค่ะครูไนตี้เนี่ยเล่าให้ฟังเลยดีป่ะเอาไหมเอาไหมเอาว่าพวกเธออยากจะไปให้สุดป่ะเขาบอกคุณสิริอภิทิพย์นะคะบอกว่าสุดไลฟ์นี้อลังการแรงแต่จริงก็จริงใจค่ะครูไนตี้ต้องการให้ทุกคนสำเร็จตรงไปตรงมาใช่ค่ะเป็นกันเยอะส่วนมากชอบอยู่แบบเดิมๆไม่ยอมเปลี่ยนแปลงด่าตัวเองกดตัวเองใช่ค่ะเอานะคะเอาแชร์อีกคนละ1แชร์ได้ไหม
อันนี้เล่ากันแบบส่วนตัวมากนะเรื่องที่ครูรุ้งกับครูไนตี้คุยกันวันนี้โคตรส่วนตัวมากเลยเป็นสูตรสำเร็จแบบโคตรส่วนตัวเลยขออีกคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมแชร์อังคณาบอกเอาให้สุดเลยค่ะแม่แม่คะเอาให้สุดเลยค่ะอังคณาบอกโอเคอะแชร์ก่อนขอแชร์แม่ก็ขอแชร์ด้วยลายนี้แม่งโคตรดีอะแม่เฮ้ยค่ะถึงคน3ล้านคนอะเพจแม่อะโพสต์ลิสต์3ล้านไม่เคยยิงแอดน่ะเอนเกจเมนต์1ล้านอะนิวเพจไลค์หมื่น 10,000 คือหมื่นคนน่ะเพิ่มขึ้นจาก28วันที่แล้วก็แล้วก็โอ้โหเพจแม่นั่งใช่เพจฉันคุณภาพจริงจังอ่ะโทษนะคะแวะคุยกันกลางไลฟ์ด้วยนะคะโทษทีนะคะแม่ลูกคุยกันกลางไลฟ์แชร์ก่อนค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะแพงจริงแพงแพงรายนี้คนต้องรู้ให้เยอะเพราะคนส่วนใหญ่อ่ะเป็นแล้วรู้แบบเนี้ยทำอะไรก็สำเร็จค่ะจะมีชีวิตแบบไหนอ๋อเลือกหน้าตาชีวิตตัวเองได้อ่ะอุ้ยแชร์ลงที่เพจตัวเองแชร์ก่อนแชร์ก่อนแล้วจะได้บอกครูลุงดันไปแชร์ที่เดิมเอาไหมแชร์ค่ะที่รักทุกคนคะที่รักแชร์ค่ะแชร์ไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าใครจะแบบหุยมาว่ามาอะไรไรเนี้ยแชร์ออกไปใครได้ฟังเขาไม่ต้องขอบคุณแชร์ค่ะไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะได้ดีกว่าเราค่ะ จริงแชร์ออกไปมีแต่คนขอบคุณแน่นอนค่ะขอบคุณที่เราแชร์ไรนี้แชร์ค่ะอย่าหวงค่ะไม่เคยเป็นคนนั้น ยิ่งห่วงยิ่งไล่ยิ่งให้ยิ่งรวยค่ะแชร์ค่ะไม่แชร์เท่ากับจนค่ะแชร์เท่ากับรวยค่ะถูกค่ะแชร์ค่ะแม่แชร์แล้วเย้ yeah! แชร์แล้วค่ะโอเคค่ะครูไนตี้ค่ะครูไนตี้พร้อมไหมคะค่ะแม่เล่าเลยแม่เล่าเลยนะให้แม่เล่าเลยนะเล่าได้เลยค่ะให้เป็นประสบการณ์สอนคนโอเคลูกค่ะใจใหญ่ใจสปอร์ตมากชีวิตหนูไม่มีความลับแพงนะวันนี้ที่ไนตี้จะสอนจะบอกคนอยู่ตอนนี้แชร์ยังแชร์แล้วแชร์ยังแชร์แล้วค่ะโอเคค่ะไปต่ออ่ะดิฉันนั่งหน้าจอแบบอ่ะครูเล่าก่อนแม่เล่าแม่เล่าเลยนะค่ะเล่าเลยค่ะแม่ครูไนตี้เนี่ยชีวิตเนี้ยที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยๆเนี่ยเพราะเขามีความแน่วแน่แห่งจิตมันปักลงไปแบบนี้ได้อะไรต้องได้และเป็นคนที่โคตรมีความมั่นใจในตัวเองมั่นใจในตัวเองสูงมากถ้าใครที่เป็นตัวแทนนะคะเป็นนักธุรกิจแบรนด์อุ๊ปส์ของครูไนตี้นะคะหรือใครที่อยู่ทีมรวยทีมของครูไนตี้จะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้โคตรมั่นใจในตัวเองมากๆเลยค่ะและเรารู้ไหมคุณสมบัตินี้คุณสมบัติเดียวความแน่วแน่แห่งจิตหรือความมั่นใจพาครูไนตี้มาไกลขนาดนี้เขามั่นใจทุกอย่างความมั่นใจคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะหาข้อดีเข้าข้างตัวเอง ชมตัวเองไม่ว่าจะทำอะไรบ้าบอคอแตกอะไรเขาจะรู้สึกว่านั่นคือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเขาเขาจะแต่งตัวแบบไหนทำผมสีทองทำผมสีเขียวหรือเขาจะแต่งตัวแบบนี้เอวลอยอะไรก็ตามแต่เขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเป็นตัวตนของเขามันดีที่สุดใช่ที่สุดถูกต้องที่สุดการลงมือทำแบบนี้เชื่อตัวเองสุดๆเคารพตัวเองสุดๆศรัทธาตัวเองขั้นสุดทุกคนที่รู้จักครูไนตี้จะรู้ว่าครูไนตี้เป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆผู้ใหญ่หลายๆคนนะคะผู้ใหญ่หลายๆคนในแบรนด์ครูไนตี้ยังไม่มั่นใจเท่ากับเด็กอายุ27คนนี้นี่คือความลับของคนอายุ27ปีแต่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของแบรนด์100ล้าน
ความมั่นใจค่ะตัวเดียวเลยตัวสำเร็จคือความแน่วแน่ของจิตหรือความมั่นใจนี่แหละผู้ภาษาคนแล้วคุณรู้ไหมคะพอครูไนตี้25ปีผ่าน26ปีผ่านมา27ปีเติบโตมาทำงานกับคนเยอะๆเจอคนเยอะๆคนเข้ามาในชีวิตแล้วก็ออกไปมันก็เป็นเรื่องปกติอะลูกชีวิตเนี้ยอุ้ย777ชอบจังคนเข้ามาในชีวิตแล้วก็ออกไปคือพอทำธุรกิจมันก็มีทั้งคนที่เข้ามาแล้วใจมดใจประสิวประส้อยไม่เอาจริงหรอกแหละลองดูหาอะไรทำเล่นกูแคะขี้มูแคะขี้ฟันเกาตูดมานานแล้วกูไหนลองมาขายออนไลน์เล่นๆพอไม่สำเร็จเดินออกไปนะครูไนตี้เจอมาสารพัดเจอในวัย25 26 27ปี3ปีที่ผ่านมาแล้วก็เจอคนที่มาใส่ชุดข้อมูลแปลกๆให้ครูไนตี้พูดถึงครูไนตี้แบบทำให้เขารู้สึกว่าลดคุณค่าในตัวเขาเธอทำแบบนี้ไม่เห็นดีเลยไนตี้ทำผมสีทองเห็นจะสวยเลยแต่งตัวแบบเนี้ยโป๊ไม่เรียบร้อยเลยแล้วเรียกตัวเองว่าครูไนตี้มั่นใจเกินไปเธอมั่นใจเกินไปเธอมั่นใจในตัวเองเกินไปใครเคยโดนด่าแบบนี้บ้างคะเธอดูมั่นใจในตัวเองเกินไปนะไม่รู้เหรอว่าคนเขาไม่ชอบเธออ่ะที่เธอมั่นใจตัวเองมากเกินไปที่เธอแผดเสียงดังแปดหลอดที่เธอเป็นตัวของตัวเองแบบเนี้ยคนก็อยู่ร่วมกับเธอไม่ไหวหรอกนะเธอเป็นตัวของตัวเองเกินไปใครเคยโดนแบบนี้บ้างลูกเอากูเป็นตัวเองไม่ได้เหรอเอากูมั่นใจในตัวเองเอามีการบอกว่ามั่นใจในตัวเองมากเกินไปเหรอมึงต้องการให้กูหงอใช่ไหมมึงต้องการให้กูแบบม้วนตัวแล้วก็แบบคารวะมึง360องศาใช่ไหมกูเป็นตัวเองไม่ได้ใช่ไหมกูมี energy กูล่าเริงกูมีความสุขกูสดใสใครเคยโดนบ้างเธอเป็นคนมั่นใจตัวเองมากเกินไปนะแรงจังเธอแรงจังแต่งตัวแรงจังทำผมสีเงี้ยแรงจังมั่นใจตัวเองเหลือเกินเคยโดนไหมคะเคยโดนคนมาลดคุณค่าในตัวคุณไหมคะเคยมีคนที่ทำให้คุณรู้สึกความมั่นใจหายไปไหมคะเคยเจอไหมคะยุภาบอกเคยโดนค่ะมั่นใจเกินไปบางคนไม่ชอบเราเลยเคยค่ะดึงขาเจอแบบนี้เลยค่ะด่าว่าเรามั่นใจมากไปอีโก้สูงไปแต่เป็นผู้ชายนะคะที่พูดแบบนี้ค่ะ no comment เลยทีเดียวนะคะเมจิบอกหนูเคยโดนแบบนี้ค่ะแม่ดร.แอมบอกเคยโดนคุณสุรยุทธสวัสดีจ้าครูกิ่งบอกเป็นตัวของตัวเองหาว่าเอาแต่ใจหาว่าเราเป็นคนแรงค่ะก็แค่รูปกายภายนอกแต่เนื้อแท้โคตรจริงใจโคตรเก่งครูแอนอายุเยอะกว่ายังยอมรับชุดคำสั่งจากเด็กคนนี้เลยค่ะdon't care นะคะอาจารย์หยีบอก don't care นะคะทอมหาอะไรปากแดงอ๋อครูโอเคยโดนด่าแบบนี้นะคะสวัสดีจ้าวันเคยค่ะนะคะสิริอภิทิพย์บอกตื่นรู้ค่ะแชร์ขอแชร์อีกค่ะคุณตั๊กสกายบอกเคยโดนค่ะจนทำตัวไม่ถูกนี่ไงคุณเข้าใจครูไนตี้ป่ะเด็กอายุ25เว้ยรักตัวเองทุกอย่างชอบที่ตัวเองเป็นตัวเองแบบนี้ชอบมาตลอด25ปีค่ะจนกระทั่งทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะๆค่ะแล้ววันหนึ่งมีคนบอกว่าแรงไปแต่งตัวแรงพูดจาแรงพูดจาแรงดูมั่นใจเกินไปดูเป็นตัวของตัวเองเหลือเกินอยู่ใกล้ด้วยแล้วฉันไม่มีความสุขเธอดูมีความสุขเธอดูมั่นใจเกินไปพอมีชุดข้อมูลแบบนี้คุณรู้ไหมคะ
ตลอด25ปีในชีวิตครูไนตี้ที่ประสบความสำเร็จอายุ26ประสบความสำเร็จอายุ27คุณรู้ไหมคะครูไนตี้ต้องเขาเรียกว่าไม่ต่อสู้กับใครเนาะต่อสู้กับความเชื่อในตัวเองใช่มีคนบอกว่าอย่ามั่นหน้ามั่นโหนกให้มันมากนะมั่นไปเลยลูกมั่นหน้าแล้วเอาโหนกให้มั่นด้วยนะโหนกนี่มันต้องมั่นไว้ลูกเนินเนินโหนกโหนกเนี่ยมั่นไปเลยลูกอุไรบอกเคยโดนค่ะทัชพิมพ์บอกว่าเคยค่ะเราทำงานดีซีโอชมเราแต่เพื่อนร่วมงานใส่ร้ายในสิ่งที่เราไม่ได้ทำซะงั้นจนเราต้องถึงกับลาออกลาออกดีค่ะแต่อย่ายอมลาออกจากการเป็นตัวของตัวเองค่ะคุณเก่งมากค่ะลาออกแม่งเลยแต่กูจะไม่ยอมลาออกจากการเป็นตัวของตัวเองค่ะแพ้มากคันนี้ไม่ผิดที่เธอดื้อเพราะมันทำให้กล้ามี energy สูงนะคะแต่พวกเธอที่เชื่อฟังว่านอนสอนง่ายจนง่อยๆขาดพลังงาน คุณบิซอฟน่ารักมากคุณบิซอฟบอกไม่ผิดที่เธอดื้อเพราะมันทำให้เธอกล้าและมี energy สูงแต่พวกเธอเป็นพวกที่เชื่อฟังว่านอนสอนง่ายจนง่อยๆขาดพลังงานสาธุดิฉันขอปักหมุดเขาไว้หน่อยนะคะเขาเป็นคนที่บรรยายแปลไทยเป็นไทยได้อัศจรรย์มากนะคะโอเคมั้ยคะโอเคมั้ยคะคุณรู้มั้ยเกิดจุดดำขึ้นในผ้าขาวเกิดจุดดำขึ้นในผ้าขาวเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ energy สูงมีอิสระในการเป็นตัวเองมีพลังขับเคลื่อนสูงมีความสุขมากพูดจาปากหมาตรงไปตรงมา จริงใจสุดๆแต่ดันเอ๊ะกับตัวเองโอเคไหมแต่มันเอ๊ะกับตัวเองเพราะแค่ความคิดเห็นพร่อยๆของคนที่ไม่ได้รู้จักเขาดีพอคุณถ้าคุณมีลูกอ่ะคุณอยากกดหัวคุณอยากเอาเท้ากดหัวลูกคุณไว้หรือคุณอยากเห็นลูกคุณมีอิสรภาพในการเป็นเขาคุณอยากให้เขามีอิสรภาพในการแสดงออกซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเขาหรือคุณจะบอกลูกคุณว่าแกอย่าเสียงดังนะพูดให้มันเบาๆหน่อยไม่มีมารยาทสังคมเลยแกอย่าเที่ยวไปวิ่งเล่นนอกถนนนะนั่นมันเด็กจรจัดวิ่งกันแกเวลาจะเดินผ่านผู้ใหญ่แกคานเข่าด้วยหัดนอบน้อมมีสัมมาคารวะมั่งยืนค้ำหัวผู้ใหญ่เนี่ยทำไมแกมันเป็นคนที่แบบจิตใจแกมันด่าลูกด่าเด็กเด็กแม่งงอเลยแกอย่าพูดอะไรออกมาเลยแกอย่าแสดงความคิดเห็นนะแต่ละอย่างที่แกแสดงความคิดเห็นมามันไม่ได้เรื่องเลยแกหยุดพูดได้แล้วพูดให้มันน้อยๆหน่อยเราบอกเราอยากให้เด็กมันเป็นแบบไหนอะเราด่าเด็กแบบนั้นเด็กโตขึ้นมาบุญแค่ไหนแล้วที่ไม่เป็นใบ้กลายเป็นเด็กเก็บกดพูดน้อยคุณเก็ตที่ครูลุงพูดไหมคะคุณสุทินบอกแชร์ครับหนูโดนตลอดเลยจ้ะแม่เด็กมากนี่คะโดนแต่เด็กค่ะแม่ไม่ให้เล่นจนเป็นคนไม่กล้าแสดงออกค่ะเห็นไหมคะเราอยากเห็นคนหรือลูกของเราเป็นเด็กเก็บกดไม่กล้าแสดงออกไหมเหมือนกันค่ะโตขึ้นมาค่ะเจอคนมาแสดงความคิดเห็นใส่ค่ะมึงมั่นใจเกินไปมึงดูมีความสุขเกินไปมึงดูพลังงานสูงเกินไปมึงพลังล้นเหลือเกินเสียงนี่แปดหลอดเลยมึงมีความสุขเลยนักหนาเหรอนายตี้คุณรู้ไหมคะใช้ชีวิตมา 25-26 ปีเริ่มตกใจอ้าว
การเป็นกูมันไม่ดีใช่ไหมเอ๊ตกลงที่กูเป็นมันผิดปกติอะไรบางอย่างใช่ไหมครูหัวไซบอกแม่เหมือนสอนลูกจริงๆเลยค่ะแม่พูดถูกค่ะหนูหงอไม่กล้าแสดงออกเพราะถูกกดค่ะไปทำงานเจ้านายแม่งกดต่อค่ะมีผัวแม่งกดต่อค่ะเข้าใจไหมคะใช่ค่ะโตขึ้นมาขาดความมั่นใจค่ะข้างหลังหน้าเหมือนแม่เลยหน้าไม่เหมือนพอผมเหมือนด้วยลูกสีจะเป็นอันเดียวกันแล้วเนี่ยนะข้างหลังหน้าเหมือนแม่เลยหรือว่าข้างหลังอันนี้คะข้างหลังที่นอนอยู่ตรงนี้แล้วกันสามคนเลยนายตี้เล่าเลยค่ะมี่บอกว่าเขาอิจฉาเรามากกว่านะคุณนายตี้คุณนายตี้พูดซิแล้วมันยังไงต่อก็ตกลงคุณเข้าใจสภาวะที่คุณนายตี้เผชิญแล้วใช่ปะมีสิคะคนบอกว่ามึงดูโลกสวยเกินไปนะอาจารย์หยีระวังไว้บ้างโลกของจริงไม่ได้สวยขนาดนั้นเห็นไหมอาจารย์หยีอาจารย์ธรรมศาสตร์ยังโดนเลยค่ะซาร่าบอกวันนี้มาปลดล็อกฉันกล้าแสดงออกความคิดกล้าเป็นตัวตนของฉันแล้วจ้าพี่บีนายตี้ค่ะแม่ใช่มันช่วยคนจริงๆแม่หนูเล่าเลยนะแม่ค่ะก็ที่แม่คุณลุงนะคะเล่าให้ทุกคนฟังตอนเด็กคุณนิตี้ถึงอายุ26คุณนิตี้แบบมั่นใจมากขนาดแม่บังเกิด9ยายบังเกิด9ที่คุณนิตี้รักที่สุดยายกับแม่บอกว่าไนตี้อย่าใช้เงินเยอะนะประหยัดเงินหน่อยนะลูกบ้านเรามันจนตอนนั้นน่ะครูไนตี้อ่ะยังบอกว่าแม่กับยายโกหกแม่กับยายรวยแต่ซ่อนสมบัติเอาไว้ด้วยความมั่นใจของหนูอ่ะแม่เป็นแบบนั้นเลยนะคะเรารู้ว่าเราแบบเป็นใครเรารู้ว่าเราเก่งเรารวยเราสวยเราเลิศประเสริฐสีมณีเด้งคือมั่นใจเบอร์แรงแบบว่าเราเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดอะคือมันรู้สึกว่าตัวเองดีที่สุดอะดีสุดนี้หมายถึงว่าตัวเราค่ะดีไปทุกอย่างจนคุณนิตี้ได้ทำงานนะคะกับคนขายออนไลน์เยอะแยะมากมายมีคนหลายรูปแบบหลายสันดานนะคะเข้ามา อ่ะจริงๆอะคำเด็ดๆออกจากปากคุณนิตี้หลายคำละจริงก็มีคนหลายรูปแบบหลายสันดานเข้ามาในชีวิตคูนิตี้ค่ะก็มีคำพูดฝากไว้นะคะด้วยความมั่นใจที่แบบมั่นใจเบอร์แรงมากทุกคนมีช่วงโมเมนต์หนึ่งค่ะแต่ทุกคนแทบจะไม่รู้เลยว่าคูนิตี้เป็นอะไรครูเก่งไหมล่ะทั้งที่เป็นแต่คนไม่รู้ค่ะแต่ตอนนี้แบบว่าณโมเมนต์นั้นคือเอามาเพื่อสอนทุกคนนะคะคูนิตี้ปลดมันสลัดออกจากจิตทุกอนูจิตแล้วนะคะมีคนก็มาทิ้งคำพูดแบบนิตี้มึงโลภโอ๊ยมึงอ่ะสั่งจิตเก่งสั่งจิตอยู่ในโลกของมึงกลาครอบอะไรอีกนะคะมึงอ่ะไม่ดีอะไรตึ๊ดๆๆๆหมดไปหมดทุกอย่างนะคะครูก็เกิดความรู้สึกว่าอ้าวมันจริงป่ะวะคือขายของเก่งได้เงินเยอะก็ด่าว่ามึงโลภมึงเห็นแก่ตัวเข้าใจมั้ยเข้าใจมนุษย์มั้ยคนประสบความสำเร็จเนี่ยต้องหัวแข็งหน่อยนะเว้ยคนประสบความสำเร็จเนี่ยระวังมันจะเจอพวกสกัดดาวรุ่งเนี่ยเราบอกให้คุณต้องหัวแข็งหัวแข็งกับความคุณงามความดีในตัวคุณหน่อยยึดมั่นแล้วก็แน่วแน่ในจิตในคุณงามความดีในตัวคุณหน่อยกูขายดีมึงขายไม่ดีมึงเลยว่ากูโลภเขาไม่ได้แบบเรากูขายเก่งกูเก็บเงินได้เยอะบอกว่ากูเห็นแก่ตัวมึงเก็บเงินไม่ได้มึงทำอะไรล่ะกูเก็บเงินได้มึงว่ากูเห็นแก่ตัวกูรวยมึงว่ากูโลภเข้าใจไหมเข้าใจไหมเราสำเร็จแต่เขาทำไม่สำเร็จเขาก็ว่าเราเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วยังไงต่อค่ะก็มันทำให้คุณนิตี้เกิดความสงสัยในตัวเองค่ะจากอีกคำว่าเชื่อมั่นมันมีความตอนแรกเชื่อมั่นอย่างเดียวเลยนะไม่มีคำอื่นไม่มีคำลังเลสงสัยไม่มีอะไรเลยค่ะทำให้ครูนิตี้เกิดสภาวะเชื่อมั่นด้วยนะแต่มันก็สงสัยด้วยเก็ทไหมจากเมื่อก่อนคือเชื่อมั่นอย่างเดียวไม่สงสัย คือมันเป็นสภาวะเชื่อมั่นบวกสงสัย ไม่ใช่สงสัยอย่างเดียวนะ เชื่อแล้วก็สงสัยค่ะใครเป็นแบบนี้ไหมกูก็เชื่อนะว่าตัวกูแม่งโคตรดีคนอย่างกูกูทำความดีมาไม่รู้จะกี่ภพกี่ชาติแล้วกูแม่งโคตรมั่นใจในตัวเองเลยว่ากูเป็นคนดีกับอีกคำพูดมาแบบมึงอะแม่งไม่ดีมึงเห็นแก่ตัว
มันก็เกิดความสงสัยด้วยว่ากูเป็นแบบที่เขาพูดหรือเปล่าแต่ใจลึกๆกูก็ยังเชื่อว่ากูเป็นคนดีเก็ตคีนนี้ไหมคะเป็นค่ะวันนี้สิ่งที่ครูนิตี้มาบอกคือมันเกิดสภาวะสงสัยหมดแบบพูดคำว่าสงสัยเนาะก็คือแบบความศรัทธาในตัวเองมันลดลงถูกไหมเนี่ยหลายโอ้โหทันทิปบอกเด็ดมากพันวิราบอกตอนนี้กำลังเป็นค่ะนั่นนัทธากริตตาบอกว่าเชื่อแต่ก็สลับกับสงสัยใช่ใช่ลูกนะนภาพรถูกต้องแอมมี่บอกว่าแชร์จะแม่ขอบคุณลูกเด็ดสุดเมจิกบอกหยีบอกเก็ตโคตรนะคะโอบอกว่าใครสันดานไม่ดีโอก็เหวี่ยงบาทาเลยครับจ่าลูกนะคะอ่ะค่ะครูบิ๋มบอกใช่เลยเชื่อบวกสงสัยไอ้คำว่าเชื่อบวกสงสัยนี่แหละมันเลยทำให้เราไม่สุดและแม่งเหมือนจะมีพลังก็หมดพลังอยู่แล้วมีก็หมดทุกคนเก็ตคีย์นี้ไหมมันเลยทำให้ทุกคนอ่ะไม่สุดไม่เต็มบารมีไม่เต็มไงคือมันเชื่อมีทั้งกำลังใจมีทั้งคำบั่นทอนลดกำลังใจบารมีครึ่งๆกลางๆบารมีเนี่ยที่หนูบอกว่าคำว่าบารมีคือกำลังใจอ่ะมันแบบเหมือนจะมีแต่มันก็แบบอุ๊ยอีกแล้วมีอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นเชื่อกับสงสัยสลับกันก็หนูเป็นแบบนี้หนูถึงอธิบายได้ชัดเจนไงเข้าใจตอนต้นไหมจ๊ะที่ครูไนตี้บอกกำลังใจเท่ากับบารมีกำลังใจเต็มเท่ากับบารมีเต็มทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆแต่พอกำลังใจเขาตกบารมีเขาก็ลดบารมีเขาก็ตกเชื่อสลับกับสงสัยเพราะตัวกูเชื่อว่ากูเป็นคนดีใจหนึ่งเชื่อแต่ใจหนึ่งมันมีคนมาพูดว่ามึงโลภนี่ไนตี้มึงเห็นแก่ตัวมึงเป็นตัวของตัวเองมึงมั่นใจสูงเกินไปเอ้าต่อค่ะคุณเนยค่ะ พอมันเป็นเชื่อกับสงสัยอย่างที่คุณนิติบอกบารมีมันครึ่งๆกลางๆมันเป็นไหมอ่ะถ้าเราเป็นอย่างนี้คือเราแบบเฮ้ยมันมีกำลังใจนะแต่มันก็ขดอีกแล้วมีขดๆมันเลยอยู่ระหว่างเนี้ยทุกคนมันเลยอยู่ครึ่งๆกลางๆจะสูงก็ไม่สูงจะตกก็ไม่ตกจริงไม่จริงชีวิตทุกคนอ่ะใครที่เชื่อบอกสงสัยอ่ะมันจะปี๊ดมันก็ยังไม่ปี๊ดมันจะตกมันก็ไม่ตกนะครูเป็นแบบนี้ค่ะ4เดือนที่แล้วค่ะแต่ทุกคนไม่มีใครรู้ใช่ไหมครูผ่านมันมาหยกครูแม่งเล่นกับความรู้สึกข้างในค่ะควบคุมจิตตัวเองค่ะฟูมฟักจิตตัวเองค่ะ4เดือนแล้ววันนี้ที่ครูนิตี้อยากจะมาบอกทุกคน ถ้าต้องการสำเร็จสูงสุดมันต้องไม่มีคำว่าสงสัยในตัวเองมันต้องเชื่อตัวเดียววันนี้ใครที่ยังเชื่อบวกสงสัยสลัดคำว่าสงสัยสลัดความสงสัยทั้งหมดในชีวิตออกให้หมดจากจิตค่ะแล้วเปลี่ยนเป็นความเชื่อมั่นใจศรัทธาแน่วแน่หนักแน่นในคนที่คุณเป็นให้กำลังใจตัวเองพูดแต่สิ่งดีๆอย่างที่คุณนิตี้บอกกำลังใจคือบารมีการที่ทำให้ตัวเองมีความสุขที่สุดใจอิ่มเต็มที่สุดนั่นคือบุญมหาศาลจะสร้างวัดสร้างโบสถ์เท่าไหร่หรอคนที่สร้างวัดสร้างโบสถ์แต่ใจมันไม่มีใจมันไม่เต็มอ่ะบุญยังไม่เท่ากับสร้างวัดสร้างพระสร้างโบสถ์เลยกับการทำให้ใจตัวเองเต็มมีความสุขบารมีล้นไอ้คนที่เต็มมีความสุขบารมีล้นมันจะสร้างได้มากกว่าเท่าไหร่ก็ได้เพราะคนแบบนี้ค่ะมันจะสร้างความสำเร็จหรอกี่ครั้งหรอจะสร้างเงินเท่าไหร่หรอมันเสกได้หมดไม่ใช่คำว่าสร้างค่ะเรียกว่าเสกเลยดีกว่า get quantity ไหมวันนี้บุญที่สูงที่สุดในชีวิตเราควรทำให้ตัวเองมีความสุขบารมีเต็มเนรมิตได้ทุกอย่างกำไรมันกำลังใจมันเต็มอ่ะมันฮึกเหิมมันทำอะไรก็สำเร็จคุณเริงใจบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยไปเลยพูดเอาออกง่ายมากแต่ถ้าเป็นคนที่เรารักเคารพพูดเอาออกไงคะก็ครูไนตี้ก็เป็นคนที่รักพูดใส่ไงคะต
่อให้เป็นคนที่คุณรักขนาดไหนจงรักตัวเองให้มากที่สุดใช่ใช่ต่อให้เขาเป็นคนที่คุณรักมากที่แบบมากที่สุดมากเท่าไหร่ก็ตามแต่คุณต้องรู้ค่ะว่าคนที่คุณต้องรักมากที่สุดในชีวิตนี้คือตัวคุณค่ะเพราะฉะนั้นคุณบอกคนที่คุณรักนักรักหนาทำลายกำลังใจคุณพูดว่าใส่คุณคนที่ทำให้คุณไนตี้ซัฟเฟอร์หรือว่าเจ็บปวดได้ก็เป็นคนที่เขาต้องรักสิคะไม่งั้นเขาจะเจ็บปวดทำไมคะไม่รักก็ไม่สนใจไงใช่ไม่รักก็ไม่สนใจไงคะนี่กำลังพูดถึงว่าไอ้คนที่รักเนี่ยแหละค่ะไอ้คนที่เรารู้สึกดีเนี่ยแหละค่ะเพราะถ้าเกิดเป็นคนอื่นที่ไม่ได้สำคัญพูดเราจะสงสัยทำไมคะแต่เป็นคนที่มีอิทธิพลกับชีวิตเราไงคะเป็นคนที่เรารักไงคะเป็นคนสำคัญในเป็นคนสำคัญในชีวิตเขาไงคะแต่วันนี้เขารู้แล้วค่ะคนที่เขาควรจะรักที่สุดแคร์ที่สุดตัวเขาค่ะค่ะโอเคไหมคะโอเคไหมคะคุณต้องผ่านให้ได้ค่ะปลดล็อกเลยค่ะทันทิปบอกค่ะดีใจต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหนแต่คนที่คุณต้องรักมากที่สุดคือตัวคุณค่ะนะคะคุณสิทธิ์ชัยบันนะคะบอกปลดล็อกเลยขอบคุณครับครูไนตี้พี่หลวยบอกขอบคุณค่ะครูทั้งสองเออใช่ค่ะมีที่พลต่อใจเราถูกค่ะเชอรี่บอกบิงโกเอาแล้วที่คุณคิดว่าครูไนตี้เขากำลังใจตกหล่นมา4เดือนเนี่ยเขาคิดว่าเป็นคำพูดน้ำลายราคาบูดๆถูกๆของไอ้คนที่เขาไม่ได้แคร์เขาแคร์ไงคะคุณก็เขาแคร์ไงคะเขาถึงกำลังใจหล่นมาเนี่ย 3-4 เดือนเนี่ยเข้าใจไหมคะคุณสุดยอดมากค่ะครูไนตี้ขอบพระคุณค่ะโอเคค่ะโคตรแพงต่อค่ะคุณครูไนตี้ที่แม่คุณลุงพูดโคตรสุดยอดคำว่ารักตัวเองเหมือนตอนเด็กอะค่ะที่ครูไนตี้มั่นใจแม่บังเกิดเก้ายายบังเกิดเก้าที่ครูไนตี้ยอมถวายชีวิตคนที่ครูไนตี้รักมากที่สุดในชีวิตตอนนั้นที่แม่บอกว่าเรามันจนครูไนตี้ยังไม่เชื่อเลย เพราะว่าอะไรครูรักตัวเองค่ะไม่ใช่เราไม่รักคนที่เขารักเราไม่ใช่ว่าคุณไอตี้ไม่รักแม่ไม่รักยายคุณรักมากค่ะแต่คุณรักตัวเองมากกว่าหมายถึงว่ารักตัวเองที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขอะรักที่จะให้ตัวเองได้ดีใช่มีความสุขอะเพราะว่าวันนี้เขาสำเร็จแล้วเขากลับไปเลี้ยงแม่เลี้ยงยายเขาใช่แม่ยายเขาจะเอาเท่าไหร่เขาประเคนให้หมดแม่เขาจะช้อปปิ้งที่เกาหลีเท่าไหร่แม่อยากได้แล้วเขาประเคนให้หมดวันเกิดยายหรือวันอะไรเขาให้ตลอดแต่นับภาษาอะไรกับแม่กับยายอ่ะบอกว่าเฮ้ยใช้เงินประหยัดหน่อยบ้านเราจนครูไนตี้ยังไม่เชื่อเลยใช่ไม่จริงอ่ะบ้านเราไม่ได้จนเก็ตไหมคะแต่อ่ะต่อค่ะคนอื่นพูดใช่ค่ะคืออันนั้นแค่คนสองคนใช่ไหมหรือว่าคนอื่นในชีวิตตอนนั้นที่ผ่านมาก็ไม่เท่าไหร่แต่นี้ครูไนตี้ทำงานกับคนเยอะมากๆคือตั้งแต่มาทำออนไลน์ครูคิดว่าน่าจะทำงานกับคนไม่ต่ำกว่าก็หลักหมื่นเข้ามาออกไปอย่างเงี้ยแม่ใช่เป็นหมื่นคนเป็นหลักหมื่นทุกคนคิดดูไหมแต่คนที่เข้ามาที่เขาไม่สำเร็จตอนที่เขาออกก่อนออกไปอ่ะทุกคนเข้าใจไหมและเป็นคนที่ใครเข้ามาเป็นทีมคุณที่ครูพูดตรงๆนะว่าครูรักทุกคนไม่เคยมีใครแม้แต่คนเดียวที่ครูไม่รักคนที่เข้ามาทีมคุณที่เขาคือคนสำคัญทั้งหมดในชีวิตคุณที่แต่ก่อนที่เขาจะออกไปเขากลับทิ้งคำพูดให้ครูแบบหมายถึงว่าเราเอามาเก็บเองไงเพราะเขาเป็นคนสำคัญแล้วมันหลายคนมากๆที่เข้ามาแบบเนี้ยมันถึงเกิดความลังเลสงสัยในตัวเองว่ากูแม่งเป็นแบบเขาพูดปะวะคุณอย่ายอมนะคุณอย่ายอมในวันที่คุณประสบความสำเร็จคุณรวยแล้วมีคนบอกว่ามึงเห็นแก่ตัวจริงๆความหมายคือมึงเก่งเกินไปจนกูอิจฉามึงมึงดูเห็นแก่ตัวมึงโลภคำตอบวงเล็บก็คือมึงมันรวยจริงๆกูอยากรวยเหมือนมึงแต่กูรวยไม่ได้สิ่งที่ทำให้กูดูดีขึ้นมาได้คือกูต้องด่ามึงว่ามึงโลภเก็ตไหมคะนี่เข้าใจที่แม่พูดไหมสิ่งวันนี้ที่ครูไนตี้กับครูรุ้ง
มาไลฟ์บอกหนูคืออย่าสั่นคลอนใช่อย่าสั่นคลอนอย่าเอ๊ะอย่าสงสัยในทางที่คุณเดินตราบใดที่คุณทำมาหากินไม่ผิดศีล5สุจริตสุจิตสุดใจแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าในบรรดาครอบครัวตระกูลคุณจะเป็นคนที่รวยที่สุดประสบความสำเร็จที่สุดแล้วพี่น้องคนอื่นๆของคุณเขายากจนข้นแค้นแล้วเขาก็ด่าคุณว่าคุณมันคนโลภคุณมันเป็นคนเห็นแก่ตัวให้เขาด่าไปค่ะแต่คุณอย่าลดมูลค่าในใจตัวคุณเองค่ะอย่าแกว่งในตัวคุณเองค่ะคนที่ประสบความสำเร็จด้วยกันจะชื่นชมครูไนตี้ค่ะเฮ้ยครูไนตี้เก่งว่ะอายุแค่นี้มีเงินเก็บเท่านี้อายุเท่านี้ทำเท่านี้คุณเข้าใจไหมคะคนรวยโดนด่าว่าโลภขอโทษนะกูไม่ได้ขายของมึนเมากูไม่ได้ผิดศีล5กูไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะขโมยเงินใครเลยเนี่ยกูขายของออนไลน์เขาโอนเงินมาให้กูเนี่ยกูไม่ได้ไปฉวยของใครเลยเหล้ากูก็ไม่กินด้วยกูยังไม่เห็นผิดศีลตรงไหนเลยแล้วคนรักษาศีล5มันจะรวยแล้วมันจะเป็นอะไรวะคุณอย่าไปยอมนะให้คำพูดแบบนั้นมาทำให้คุณเอ๊ะหรือสงสัยในตัวคุณคนสำเร็จด้วยกันเขาจะเข้าใจคุณค่ะลองคุณมาบอกครูลุงว่าเนี่ยครูลุงปีนี้ยอดธุรกิจปลาเข้าไป 1,800 ล้านแล้วคนที่ทำไม่ได้แบบคุณจะด่าว่าคุณโลภหรือเห็นแก่ตัวค่ะแต่ครูลุงจะบอกคุณแม่งโคตรสุดยอดคุณโคตรเก่งมากคนสำเร็จด้วยกันเขารู้ค่ะว่าการที่คุณรวยมา 1,800 ล้านได้มันเป็นเงาสะท้อนจากข้างในโลกภายในจากจิตใจของคุณที่แข็งแกร่งพอแน่วแน่พอมันคือของขวัญและของรางวัลที่จิตผู้ชนะของคุณทำงานอย่างชัดเจนค่ะคนสำเร็จด้วยกันเขารู้ค่ะว่าการที่คุณได้1,800ล้านมาอยู่บนศีล5ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายคุณเก่งค่ะคุณสุดยอดค่ะและที่สำคัญคือแสดงว่าคุณมีจิตที่แน่วแน่ต่อความสำเร็จของคุณคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งคุณโคตรสุดยอดคุณคู่ควรแล้วค่ะที่คุณจะรวยคุณคู่ควรแล้วค่ะที่คุณจะประสบความสำเร็จและคุณก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวเพราะวันที่คุณรวยขึ้นก็ไม่ได้มีใครจนลงค่ะโลกใบนี้ถ้ามีหนึ่งคนรวยขึ้นไม่ได้หมายความว่ามีใครจนลงนะคะความคิดบ้าๆบอๆว่าถ้าคุณรวยมันจะมีคนอื่นจนมันเลยดูเห็นแก่ตัวหรือโลภบ้าบอค่ะคุณรวย1คนคนที่2ก็รวยได้คนที่3ก็รวยได้คนที่4ก็รวยได้คนที่5 6 7 8 9 10รวยเป็นตับลูกศิษย์ครูลุงแบริเชตค่ะเดือนนี้ครูซ่าล้านครูไนตี้กำไรล้านใครอีกครูอ้อมกำไรล้านครูอิสรีกำไร 800,000 โค้ชว่ากำไร 300,000 ครูนกชนิดาภากำไร 250,000 ครูแอนนี่กำไรแอนนี่กำไร 200,000 ใครอีกคะทั้งแบรนด์ครูค่ะมีแต่คนรวยขึ้นหมดเลยอะรวยขึ้นจากเดือนที่แล้วรวยขึ้นหมดเลยทุกคนไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนรวยขึ้นจะทำให้คนอื่นจนลงค่ะโลกแม่งโคตรเหลือเฟือค่ะโอเคไหมคะจริงในจริงค่ะแม่ครูอ่ะครูไนตี้มีอะไรจะสรุปบอกทุกคนอีกไหมคะสิ่งที่ครูไนตี้อยากให้ทุกคนคือตัดความสงสัยออกไปให้หมดสิ้นค่ะเหลือไว้เพียงแต่ความเชื่อมั่นศรัทธาความรักตัวเองค่ะสิ่งที่ครูไนตี้ปลดตัวเองออกมาจากพันธนาการค่ะอย่างหมดสิ้นไปทั้งหมด
คือเหลือไว้เพียงแต่ความเชื่อค่ะวันนี้ถ้าเกิดเราอ่ะยังไม่มั่นใจว่าเราอ่ะแม่นเฮ้ยเป็นคนดีจริงเปล่าบางคนอาจจะไม่เชื่อเลยว่าเราเป็นคนดีแต่จงเชื่อเลยค่ะว่าเราเป็นคนดีค่ะเพราะเมื่อเราเชื่อว่าเราเป็นคนดีค่ะสิ่งนั้นมันจะพาคุณไปทำดีเองค่ะวันนี้บางคนมีทั้งความเชื่อบวกความลังเลสงสัยใช่ไหมคะให้ตัดความสงสัยออกให้เหลือแต่ความเชื่อในตัวเองหรือบางคนแม้กระทั่งกูยังไม่เคยมั่นใจในตัวเองว่ากูเป็นคนดีกูไม่เคยเชื่อมาก่อนเอางี้ให้หลักการก่อนบางคนบอกทำผิดก็ต้องเชื่อว่าตัวเองถูกเหรอคะแม่บ้าอ่ะหลักการคือถ้าลูกไม่ได้ทำอะไรผิดเกินศีล5ลูกไม่ได้ไปฆ่าสัตว์เอาชีวิตใครฆ่าแกงเอามาขายฆ่าคนเอาไตมาขายแล้วลูกรวยขึ้นลูกไม่ได้ปาณาติบาตไม่ได้อธินาทาเข้าใจมั้ยไม่ได้โกหกพกปลอมใครลักทรัพย์ลูกไม่ได้ไปลักทรัพย์ของใครมาลูกไม่ได้ผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาลึกออกไหมลูกไม่ได้ผิดนับ5ข้อสุราเมรยะมุสาวาทาข้อ4สุราเมรยะข้อ5ทวนซ้ํา5ไป1 1มา5ทวนซ้ํา8รอบกูก็ตอบของกูได้อยู่ดีอ่ะกูไม่มีอะไรละเมิดเกินศีล5เลยอันนั้นคือเป็นตัวตัดสินตัวเองไว้เลยนะง่ายๆโอเคมั้ยไม่งั้นจะบอกว่าแกล้งคิดว่าตัวเองเป็นคนดีได้ด้วยเหรอคะไม่ใช่หลักเกณฑ์เอาง่ายๆหลักเกณฑ์ที่ทุกคนเอาไปเช็คชีวิตตัวเองได้ถ้าไม่ได้ละเมิดศีล5ข้อนี้และเอาเงินมาให้ตัวเองบำรุงบำเรอตัวเองลูกคือคนดีค่ะไม่งั้นจะเอาอะไรมานิยามหรือวัดว่ากูเป็นคนดีหรือคนชั่วหรือคนเลวเข้าใจไหมทวนศีลนะ1ไป5 5ไป1 1 2 3 4 5ข้อ5 4 3 2 1นะกูครบเลยบริบูรณ์งั้นกูจะรวยสัก1,000 ล้านมันจะหนักหัวแม่งใครวะโอเคไหมมั่นใจตัวเองหน่อยใช่เห็นแก่ตัวมันไม่ได้ผิดศีลนะเว้ยความว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยเห็นแก่ตัวเป็นความคิดเป็นแบบข้อคิดเห็นพร่อยๆของคนอาจจะเป็นคนขี้อิจฉาเข้าใจไหมลูกหรือเขาบอกว่าเราโลภศีล5กูครบเนี่ยกูจะโลภตรงไหนเนี่ยโลภคือกูทำอะไรเกินตัวหรือโลภไปคําคืออยากได้เงินเขาวางเงินไว้1,000,000กูโลภขนาดกูไปหยิบฉวยเงิน1,000,000ของเขามานี่ค่อยมาด่ากันว่าโลภเสร็จไม่พอเสือกผิดศีล5อีกอันนี้คือปรารถนาจะประสบความสำเร็จขายของเสือกขายดีขายเก่งเก็บเงินได้เยอะกูเก็บเงินเยอะหาว่ากูโลภอีกคุณต้องชัดเจนนะเว้ยคุณต้องชัดเจนนะเว้ยอ่ะต่อค่ะคุณเนตี้เหลือไว้แต่ความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะและจำได้ไหมคะที่คุณเนตี้บอก20ตั้งแต่จนเกิดถึง26ถูกไหมคุณเนตี้มีแค่ความเชื่อตัวเดียวครูบันดาลชีวิตตัวเองหมดเลยบันดาลชีวิตหน้าตาครูเสกชีวิตตัวเองพูดง่ายครูเสกชีวิตตัวเองที่อยากให้เป็นได้ทั้งหมดในชีวิตเลยค่ะเพราะมันมีแค่ความเชื่อตัวเดียวปราศจากความลังเลสงสัยในตัวเองวันนี้หยุดซะเชื่อบวกลังเลเชื่อบวกลังเลเนี่ยหยุดมันหยุดแล้วเหลือไว้เพียงแต่ความเชื่อแล้วคุณลิตี้มั่นใจเลยคุณลิตี้พูดกับแม่ลุงอยู่ว่าไอ้ความมั่นใจในตัวเองเนี่ยโอ้โหตัวนี้ตัวเดียวค่ะสำเร็จทุกอย่างได้ทั้งหมดที่ปรารถนาจริงๆนะคะแค่มีตัวนี้ตัวเดียวทุกเรื่องสำเร็จได้หมดค่ะโอเคนะคะก็ดีใจนะคะที่คุณลิตี้กลับมายืนอยู่บนความเชื่อในตัวเองอย่าง 100% ได้อีกครั้งหนึ่งฉลองหน่อยแล้วมันมากกว่าเดิมแม่พูดเลยแล้วคุณลิตี้รู้เลยมันจะไม่ต่อให้ใครมาพูดอะไรคือมันจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้แล้วอ่ะเพราะเราแบบโอ้โหเราลึกซึ้งกับมันอ่ะคือเวลาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณลิตี้จะบอกไม่รู้ว่าคุณลิตี้ชอบเข้ามาดูในชีวิตตัวเองอ่ะว่ามันมีจุดตรงไหนวะเนี่ยแล้วคุณก็
อย่างเงี้ยค่ะปลดล็อกไปหมดเลยรักทุกคนส่งพลังความมั่นใจให้ทุกคนแล้ววันนี้เราเกิดใหม่ไปพร้อมกันเป็นจิตดวงใหม่จิตผู้ชนะจิตที่กูเกิดมาแพ้ไม่เป็นอ่ะไม่มีสิทธิ์แพ้จริงเกิดใหม่ไปพร้อมกันอวยพรให้ทุกคนค่ะมีความเชื่อมั่นหนักแน่นแน่วแน่เต็มหัวใจค่ะทุกวินาทีของชีวิตและตลอดไปค่ะทุกภพทุกชาติกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมสุดยอดมากค่ำคืนนี้นะคะเป็นค่ำคืนที่งดงามมากนะคะไม่มีอะไรใช่โอ้คำนั้นคือแม่สอนไว้ที่พิษณุโลกค่ะเอาละอิ่มเต็มนะจ๊ะอิ่มหนำสำราญไหมจ๊ะอาหารนี้อาหารจานนี้เต็มสำราญจ้ะย้ายกันไปนอนได้นะคะช่องนี้ก็ใช้ได้ไปติดตามครูในใกล้นะคะที่เกตเสกได้เดี๋ยวชีวิตเสกได้ง่ายนิดบายครูไนตี้บายครูไนตี้หรือชอบหน้าหนกแบบนี้อยากทำธุรกิจอยากจะรวยที่ก็มาเป็นตัวแทนเป็นนักธุรกิจแบบเขาเรียกว่าผู้นำนิวเลอร์นะคะเป็นหุ้นส่วนความรวยกับครูไนตี้เลยครูไนตี้และเอสอุ๊ปส์นะคะแคปสูตรบล็อกแป้งบล็อกโอเค